ขอกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกล่าวนมัสการท่านมือมั่นด้วยความเคารพครับนมัสการครับเจริญธรรมสิกขามาสก้าวข้ามฝันสิกขามาสสร้างฝันใหม่และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกๆคนวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวเป็นวันเสาร์ที่15พฤษภาคม2564นะจัดที่ชุมชนราชธานีอโศกนะวิปัสสนาข่าวก็เป็นรายการที่เอามาแยกให้ดูว่าเห็นว่าคนเนี่ยมันทุกข์ยังไงนะและสิ่งที่ไปยึดที่ไปทุกข์เพราะสาเหตุอะไรนะนั่นแหละสาเหตุของความยึดมั่นถือมั่นอยากได้ด้วยกิเลสด้วยราคะโทสะโมหะแล้วทุกอย่างมันก็ทั้งขึ้นทั้งลงได้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปทรมานตัวนี้คนที่ทุกข์มากก็เพราะว่าโควิดใครเป็นโควิดตัวนี้วงแตกเลยนะสมมติบอกว่านี่โควิดมาในวงแตกเลยนะเรียกว่ากลายเป็นบุคคลที่คนกลัวมากที่สุดคือคนติดโควิดนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อะไรล่ะต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งนะหมอเขาเลยบอกไว้ว่าโควิดเนี่ยมันต้องระวังตัวนะต่างๆนานานะทีเดียวละนะอันนี้เรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยโหเมืองไทยนี่ก็จางกันเสียหายหมดนะนะจะเยอะมากมายสร้างข่าวสับสนวุ่นวายเขาบอกที่จีนเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาผลิตซิโควิดเนี่ยเขาทำได้3ไม่3ด้น1ไม่สร้างความสับสนให้กับประชาชนคือสื่อไม่นำเสนอให้เกิดความวิกฤตศรัทธาสื่อไม่กระพือข่าวปลอมเฟกนิวป่วนสังคมสื่อไม่พาดหัวข่าวให้คนเกลียดทั้งชังกันเมืองไทยเป็นไงเพียบนะโอ้เรียกว่าอาตมาว่าเป็นนายกตัวนี้มันคงปวดหัวหน้าด้วยนะชีวิตคนนี่มันโอ2กินเค้าเยอะเลยฮะเด็กเลี้ยงแกะเยอะเลยค่ะทำไมแกะเยอะอย่างสิมาก2กินเค้าไม่แตกแยกกันเองเสพสื่อข่าวไร้คุณภาพให้เกิดอคตินี่แหละนะ3จีนไม่มัวแต่ชี้หน้าด่าคนอื่นจีนเขาไม่ด่ารัฐบาลเขาจะดูแลตัวเองและครอบครัวร่วมมือรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ถ้าใครเป็นแบบที่ประเทศไทยในจีนนะก็จะหายตัวอันนี้มันหายตัวไม่ได้ประเทศไทยมันมีแต่ตัวขึ้นมาคือประเทศไทยไม่มีฤทธิ์ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบนั้นถ้าใช้แบบนั้นแล้วก็หายเหมือนกันหายตัวเลยเราไม่ได้ใช้ระบบไสยศาสตร์เราระบบพุทธศาสตร์ก็เลยหายตัวไม่ได้สิกมาศไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์นะเรามีแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นะใช่แข่งข้อหายตัวหมดอยู่จีนใช่ขนาดคนรวยขนาดไหนเขายังเอาลงได้เลยที่จีนอ่ะรวยมาแล้ววิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเขาเอาลงเลยนะรัฐบาลช่วยคุณมาคุณทำไมทำแบบนี้เขาไม่ยอมเลยนะบ้านปิงปิงอ่ะดาราดังขนาดไหนนะแล้วดาราใครก็ต้องช่วยประเทศชาติไม่งั้นเขาคุมคนไม่อยู่หรอกคนเป็นตั้งพันล้านอ่ะเหมือนอินเดียใช่ไหมเอาไม่อยู่เลยโอ้โหเละตุ้มเป๊ะนะไม่รู้จะอาตมาอยู่อินเดียมันจะทำยังไงถ้าเป็นนายกอินเดียคงจะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอ้โหไงทั้งหัวมันปล่อยตามเวรตามกรรมไปเลยใช่จะทำไงเนาะก็มันเยอะขนาดนั้นอ่ะอยู่อินเดียก็หาฟืนเตรียมไว้กองทีนี้เขาไม่ใช่ฟืนเขาใช้แก๊สแล้วเขาโยนลงน้ำตัวเนี้ยเออโยนลงน้ำตัวเนี้ยฟืนพอแล้วมันไม่แก๊สเกิดมันใช้ไม่ได้แล้วขยันโยนเดี๋ยวไม่มีน้ำใช้แล้วก็หาไม่ได้ใช่นะคราวนี้เมืองไทยเนี่ยมันมีข้อสรุปจากแพทย์3สถาบันบอกยาลังเลฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้ต้องพูดเรื่องวัคซีนหน่อยนะในไทยโพสต์เขาลงไว้วันที่15พฤษภาคมวันเนี้ยมีบอกพอมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนเนี่ยประกอบกับข่าวปลอมข่าวปล่อยทั้งด้านลบมากมายเพียบนะเรายังรู้สึกโอ้โหเยอะมากมายผมจึงเชิญคุณหมอผู้รู้จริงมาตั้งวงเพื่อตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาจับเอาข้อสงสัยคลางแคลงคนทั้งหลายมาให้คุณหมอได้ตอบเป็นพื้นฐานวิชาการล้วนๆไม่มีการเมืองไม่มีดราม่าไม่มีคตินี่นี่ฟังเลยนะคุณหมอจาก3โรงเรียนแพทย์แนวหน้าของประเทศ คือศิริราชจุฬาและรามาคือรามาอุบลรามานะรับเชิญอย่างยินดีอย่างยิ่งเพราะท่านต้องการให้ประชาชนเกิดความกระจ่างและมั่นใจว่าอย่างไรเสียโควิดก็น่ากลัวกว่าวัคซีนหลายเท่านักวงคุณหมอนั้นมีดังนี้เอาฟังดูมีหมออะไรบ้าง
ศาสตราจารย์นายแพทย์กุลกัญญาโชคไพบูลย์กิจผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหิดลไอ้ข่าวเนี้ยไม่ได้เตรียมมาก่อนนะเพราะว่าข่าวขึ้นมาแต่มาก็เลยข่าวนี้มันดีกว่าอันนี้ก่อน2รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัยรัตนสุวรรณหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหิดล3นายศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญวีภูธนกิจรองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลาธรรมนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหิดล6ศาสตราจารย์นายแพทย์พันเทพอังไสสุขสิริสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาลัยมหิดลสรุปสั้นๆง่ายๆคือหากเอาหลักวิชาการแล้วทุกคนควรจะฉีดวัคซีนยิ่งเร็วยิ่งดีไม่ต้องเลือกว่ายี่ห้อไหนเพราะวัคซีนทุกชนิดมีประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนคำถามยอดฮิตวัคซีนตัวไหนดีที่สุดตอนนี้มันลงทะเบียนแล้วใช่มั้ยครับคำตอบคือวัคซีนดีที่สุดคือวัคซีนที่เข้าร่างกายเราเร็วที่สุดตอบงั้นอะไรก็ได้นะแล้วก็อย่ารอเพราะระหว่างรอนั้นมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อคุณหมอยืนยันว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่พูดกันมาเป็นการศึกษาต่างสายพันธุ์ต่างพื้นที่ต่างช่วงเวลากันแต่ทุกตัวเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วล้วนไม่ให้เกิดความรุนแรงของโรคทั้งสิ้นคำถามที่ไหลเทเข้ามาคืออาการข้างเคียงท่านกลัวไหมอาการข้างเคียงท่านกลัวไหมไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับผมคำอธิบายคืออาการข้างเคียงเป็นเรื่องปกติของวัคซีนทุกชนิดเกิดมาเคยฉีดวัคซีนไหมเคยครับแล้วเป็นไงบ้างวัคซีนอะไรไม่มีผลข้างเคียงอะไรท่านไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยไม่เคยเป็นไข้อะไรเลยเหรอไม่มีครับสิกมานเคยฉีดวัคซีนไหมวัคซีนอะไรจำไม่ได้ตอนเด็กๆตอนเด็กๆเขาเรียกว่าปลูกฝีปลูกฝีอ่ะทางโรงเรียนเนี่ยมันก็จะเจ็บๆใช่ไหมแล้วก็เป็นหนองเจ็บหน่อยเจ็บนิดเดียวใช่ไหมเป็นหนองใช่ไหมแล้วก็เป็นแผลเป็นบวมเทิมเลยเห็นนะไอ้นั่นคนกินไข่ถ้าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วกินไข่มันจะเป็นปุ่มๆช้ำๆแต่ถ้าไม่กินนะอดใจไว้นะไม่เป็นเลยจะไม่เป็นเขาบอกว่าแต่ที่แน่ๆคือตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนให้กว่า 1.7 ล้านคนไทยยังไม่มีใครเสียชีวิตเพราะวัคซีนเลยสำหรับแอตราเซนิก้าอันนี้ตัวนี้แหละที่คนก็ต้านในผลิตในประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยโรงงานประเทศไทยเนี่ยนั้นเนื่องจากวิธีการสร้างวัคซีนเชื้อไวรัสเชื้อเป็นแต่เป็นเชื้อที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้มาฉีดพอฉีดเข้าไปเหมือนร่างกายรับเชื้อก็จะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันก็จะทำให้มีไข้นี่มีคนของเราไปฉีดบอกร่างกายแข็งแรงมากไข้มันจะเกิดมันจะเกิดสร้างภูมิต้านทานมากขึ้นถ้าเป็นไข้นะนะ ดังนั้นการมีไข้เป็นได้ปกติจากผลการศึกษาคนที่อายุน้อยจะมีไข้มากกว่า แต่อายุเยอะหน่อยส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรท่านเมื่อมัน60กว่าแล้วจะไม่มีอะไรคุณหมออธิบายว่าถ้ามีไข้แสดงว่าเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือวัยทำงานถ้าฉีดแล้วมีไข้แสดงว่าท่านแนววัยหนุ่มสาวนะท่านเมื่อมันนะนะเมื่อถึงเวลาฉีดและได้รับแอนตราเซนิก้าวัยรุ่นทั้งหลายจะทำใจไว้เลยว่ามีโอกาสเป็นไข้ได้ไข้สูงกำลังสร้างภูมิคุ้มกันสูงอาจจะเป็นไข้อยู่ประมาณ 2-3 วันไม่ต้องตกใจหากมีอาการมากหน่อยก็พบคุณหมอที่ผ่านมาก็หายปกติทุกรายอาการข้างเคียงซิโนแวคมีซิโนแวคจะน้อยกว่าเพราะใช้วิธีการสร้างวัคซีนด้วยเชื้อตายอ๋อเซนต้าเซนิก้านี่เชื้อเป็นนี่เชื้อตายเหมือนการสร้างวัคซีนบาดทะยักยาพิษสุนัขบ้าอาการข้างเคียงจะน้อยกว่าถ้าใครเคยฉีดบาดทะยักพิษสุนัขบ้าคงจะพอทราบดีวัคซีนอะมีคำถามต่อมาอีก2ตัวคือตัวไหนดีกว่าตัวไหนดีกว่าดูนะคำตอบตัวไหนก็ได้เพราะป้องกันอาการรุนแรงทั้งคู่จุดเด่นแอนตราเซนิก้าคือภูมิคุ้มกันจะขึ้นเร็วภายใน2อาทิตย์หลังจากฉีดเข็มแรกเข็มที่2ห่างไป1เดือนขณะที่ภูมิคุ้มกันของเซโนแวคภูมิคุ้มกันขึ้นช้ากว่าฉีดเข็มแรกและต้องฉีดเข็มที่2ภายใน1เดือน
มีคำถามแต่ว่าฉีดเข็มแรกยี่ห้อหนึ่งฉีดเข็มที่2อียี่ห้อหนึ่งได้ไหมเออถามอีกหมอตอบว่าได้แต่ไม่แนะนำยกเว้นแพ้เข็มแรกรุนแรงแต่ถ้ามีอาการแพ้น้อยไม่ควรเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องระบบการจองเข็มที่2ตรงนั้นต้องมาฉีดเข็มแรกที่ไหนเข็มที่2จะเป็นที่เดียวกันมีใครที่ไหนยังไม่ฉีดบ้างหมอบอกว่าคนที่ยังไม่ฉีดคือคนที่1อ้าวดูนะเป็นระบาดสิกมาศสมณะนะ1กำลังเจ็บป่วยอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อน2มีโรคประจำตัวที่อาการหนักยังควบคุมไม่ได้เช่นโรคหัวใจภาวะหัวใจวายต้องให้แพทย์ประจำตัวประเมิน3ตั้งครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์ในช่วงแรกการตั้งครรภ์จะมีความอ่อนไหวทารกของทารกในครรภ์แต่ถ้าฉีดไปแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ก็ไม่ต้องตกใจจะทำให้เลื่อนเข็มที่2ไปพ้นให้12สัปดาห์ดังนั้นคุณหมอทุกท่านจึงเรียกร้องให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนเพราะถ้าไม่ฉีดจะมีโอกาสเกิดคลัสเตอร์ที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อเพิ่มได้อีกยืนยันจากจีนแล้วว่าคนอายุ60คนอายุเกิน60โอ้ในนี้เกิน60หมดป่าวสิกมาสร้างฝันเกิน60ป่ะ4ท่านใน6เกิน60หมดเลย ก็ฉีดซิโนแวคได้แล้วตอนแรกที่จีนยังไม่ฉีดให้ผู้สูงอายุเพราะข้อมูลไม่พอเพียงมาวันนี้เขาให้คนเกิน60ฉีดแล้วคนไทยก็เข้าข่ายทำนองเดียวกันสรุปว่าข้อมูลจากผู้ที่รู้จริงอยู่แนวหน้าการทำสงครามกับโควิดมีมติเอกฉันท์ว่าคนไทยจงช่วยกันไปฉีดวัคซีนอย่าได้ลังเลและไม่ต้องเลือกว่าเป็นยี่ห้อไหนเพราะทุกยี่ห้อมีประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนวัคซีนไม่ใช่เพียงแค่ช่วยตัวเราเองแต่ช่วยชีวิตคนในครอบครัวเราไม่ให้ติดเชื้อช่วยเพื่อนที่ร่วมงานของเราช่วยสังคมและช่วยประเทศชาติเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติทำงานทำการหารายได้เปิดประเทศกันทีนี่หมอว่างั้นนะเรามาดูหมออีกท่านหนึ่งที่เปิดใจว่า3ประการมีคลิปของหมอนะ หมอที่อะไรล่ะใช่แล้วครับกำลังเป็นประเด็นฮิตฮอตแล้วก็ร้อนแรงมากสำหรับวัคซีนโควิดนะครับว่าฉันจะฉีดหรือจะไม่ฉีดดีครับแล้ววันนี้ครับด้วยประสบการณ์ของผมที่ดูแลผู้ป่วยโควิดแบบหน้าด่านจริงๆครับผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าคำสารภาพของคนที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเป็นโรคคืออะไรครับคำสารภาพข้อแรกเลยครับที่ผมได้ยินจนชินหูนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับกลัวผลข้างเคียงของวัคซีนเพราะฉีดแล้วกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตครับจะบอกเลยว่าดร.ไม้เนี่ยทำงานเป็นหมอสมองประสบการณ์เป็น10ปีครับจะบอกเลยว่าวัคซีนทุกวัคซีนครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยทุกวัคซีนและทุกล็อตมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้คล้ายๆกันครับยกตัวอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รวบรวมผลข้างเคียงของวัคซีนเนี่ยตั้งแต่40ปีที่แล้วครับในปี1981เนี่ยฉีดวัคซีนบาดทะยักนะครับให้คนแถบแอฟริกาครับพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งก็มีอาการผลข้างเคียงแต่ทุกคนก็หายเป็นปกติในวันรุ่งขึ้นครับครั้งล่าสุดครับก็คือที่ประเทศไต้หวันครับมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปกว่าหลายพันคนครับไข้หวัดใหญ่ H1N1 ครับก็พบว่ามีบางคนเกิดผลข้างเคียงเช่นเดียวกันและก็ทุกคนหายเป็นปกติหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นครับและในประเทศไทยครับการฉีดวัคซีนโควิดก็เช่นเดียวกันครับก็มีผลข้างเคียงบางอย่างครับเช่นเดียวกันที่มีอาการคล้ายอัมพฤกษ์แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่อาการอัมพาตที่แท้จริงครับเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนสรีรวิทยาของร่างกายและหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นหรือไม่เกิน3วันแต่บางคนก็อาจจะมีอาการนิดๆหน่อยๆต่อเนื่องไม่เกิน7วันแล้วก็ดีขึ้นครับอาการเหล่านั้นเช่นนะครับมีอาการชามือนะครับชาแขนนะครับชานิ้วโป้งชานิ้วก้อยชานิ้วชี้สลับข้างขวาสลับข้างซ้ายบางคนเหมือนเบลอๆไปชั่วคราวหัวลอยๆหัวโล่งๆนะครับตึงท้ายทอยรู้สึกขมปากชารอบลิ้นซึ่งเป็นอาการเพียงชั่วคราวไม่ต้องตกใจครับและทุกคนครับกลับเป็นปกติเร็วที่สุดภายใน1วันนะครับคำสารภาพข้อต่อมาครับที่ได้ยินบ่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือว่าเขาเหล่านั้นจะรอวัคซีนที่เพอร์เฟคที่สุดครับ
ก่อนจะได้รับการฉีดนะครับผมจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทุกยี่ห้อครับของวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยยังอยู่ในช่วงการทดลองอยู่มีเพียงบางยี่ห้อเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตให้ทำเป็นยาหรือวัคซีนได้แต่หลายๆยี่ห้อนั้นในโลกใบนี้เนี่ยก็ยังไม่ถูก approve หรืออนุญาตให้ใช้ในการวัคซีนทั่วไปยังเพียงเป็นการทดลองระยะที่3อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่ายังไม่มีวัคซีนอะไรที่เพอร์เฟคที่สุดในวันนี้ครับคุณคิดดูว่าถ้าคุณซื้อรถคันหนึ่งครับเช่นรถเบนซ์นะครับรถเบนซ์ยี่ห้อ E-Class หรืออะไรก็ตามเนี่ยรุ่นแรกนะครับก็ยังพอขับรถได้ยังมีแอร์ให้ใช้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีรุ่น2รุ่น3รุ่น4ก็ย่อมดีกว่ารุ่นแรกครับแต่ในสถานการณ์ที่โรคระบาดกำลังเยอะอยู่นะตอนนี้ถ้าคุณเลือกเยอะและถ้าคุณเป็นโรคขึ้นมามันไม่คุ้มกันเลยครับดังนั้นผมจะบอกว่าโอกาสที่คุณติดโรคนั้นเนี่ยมากกว่าที่คุณจะกลัววัคซีนครับดังนั้นก็ขออนุญาตใช้เวทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวครับมียี่ห้อไหนอะไรมาก่อนนั่นคือวัคซีนที่ดีที่สุดเลยครับคำสารภาพข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าคุณเชื่อแหล่งข้อมูลจากที่อื่นที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับเช่นคนข้างบ้านโทรมาบอกว่าฉีดแล้วตายนะเพื่อนที่อยู่ไกลนะครับเล่าให้ฟังว่าคนแถวบ้านเขาฉีดแล้วพิการแล้วก็ไม่ฟื้นหรือคนนู้นคนนั้นคนนี้เชื่อจากข่าวลือข่าวจากโซเชียลมีเดียแต่ต้องบอกครับคุณต้องเชื่อจากผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญว่ายังไงนะครับกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงคุณหมอว่ายังไงนะครับก็ต้องเชื่อตามนั้นครับเพราะว่าคนเหล่านั้นก็หวังดีกับคุณครับขอให้คุณเชื่อจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับและจากประสบการณ์ตรงของดร.ไมค์นะครับที่ทำงานด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับจะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วบังเอิญในอนาคตนะครับคุณมีอาการป่วยอาการไข้น้ำมูกไหลเนี่ยและคนรอบข้างเขาตกใจว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่าสิ่งแรกเลยคุณจะต้องโดนตรวจนะครับโควิดครับการตรวจโควิดไม่ได้ตรวจเลือดและรูนะครับไม่ใช่เป็นการตรวจนะครับโดยที่เชื้อนั้นอยู่ในโพรงจมูกครับคุณต้องโดนเอาไม้แหลมๆ แล้วก็พันปลายสำลีครับจิ้มไปในจมูกครับแล้วก็ควงสว่านในจมูกเพื่อให้ได้เชื้อโควิดแล้วก็จิ้มอีกอันไปในปากครับแล้วก็ไปตรวจโควิดอีกวันรุ่งขึ้นถึงจะรู้ว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่าและถ้าคุณโชคร้ายครับคุณได้นอนโรงพยาบาลเพราะเป็นโควิดถ้าโรงพยาบาลเต็มไม่มีที่ให้อยู่ครับคุณต้องไปนอนโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่กับคนอีก 1,000 คนต่างพ่อต่างแม่นะครับไฟต้องเปิดทั้งคืนห้องน้ำต้องใช้ร่วมกันและอยู่รวมกัน14วันคุณรับได้หรือเปล่าและสุดท้ายครับถ้าคุณอาการหนักต้องอยู่ในห้อง ICU ใส่ท่อช่วยหายใจไม่มีญาติเยี่ยมนะครับจนกระทั่งคุณจากไปท่ามกลางคุณหมอคุณพยาบาลคนที่คุณไม่รู้จักอยู่ในชุดหมีชุดเต็มยศและคุณก็จากไปโดยที่ไม่มีใครมาเยี่ยมคุณเลยคุณจะรู้สึกเศร้าแค่ไหนครับและที่สำคัญครับตอนที่คุณจากไปนั้นญาติก็ไม่มีใครอยากเยี่ยมเพราะกลัวติดโรคครับและร่างกายของคุณก็อยู่ในซองซิป2ชั้นครับและก็ส่งเผาตามขั้นตอนและสุดท้ายเท่ากระดูกก็อาจจะไม่มีใครรับกลับไปด้วยก็ได้ครับดังนั้นนะครับเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักโปรดฉีดวัคซีนโควิดนะครับและใครตัดสินใจแล้วว่าจะฉีดช่วยคอมเมนต์บอกผมทีครับให้ผมชื่นใจหน่อยครับหมอนะเหนื่อยไม่พอต้องมาลงทุนลงแรงดูมาดูปอดคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเวลาปอดของคนที่ติดเชื้อกับคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนสภาพเป็นไงเอาภาพมาดีดูภาพที่ปอดที่นั่นปอดคนที่ไม่ฉีดวัคซีนจะเต็มไปด้วยเชื้อไวรัสเต็มเลยต่อปอดที่คนไม่ฉีดวัคซีนแล้วปอดจะไม่มีคือฉีดวัคซีนถ้าเรามีติดเชื้อได้นะแต่ปอดเราจะไม่เป็นแม้เราติดเชื้อเราก็จะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนจะเป็นปอดเงี้ยมันจะลงไปทำลายปอดหมดซึ่งอันตรายมากกว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วมันก็ป้องกันทำให้ปอดเราดีไม่ติดไม่ลงไปที่ปอดของเรานะคราวนี้หมอเขาแนะนำอีก3ข้อนะบอกหนึ่งในภาพหมอขึ้นมาเลยหมอที่ใส่หน้าภาพที่หมอใส่บอกใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากยังดีกว่าใส่เครื่องช่วยหายใจเดินรอบบ้านยังดีกว่านอนใน ICU ฉีดวัคซีนยังดีกว่าฉีดฟอร์มาลีน เอาเลือกเอาจะเอาฉีดฟอร์มาลีนหรือฉีดวัคซีนหรือว่าจะเดินรอบบ้านที่อยู่ห้อง ICU ใส่หน้ากากหรือว่าจะใส่เครื่องหายใจเลือกเอานะสิกมาศข้ามฟันจะเลือกกันไหนก็เชิญกับโอกาสค่ะ
ก็จริงๆอ่ะก็ถ้าพูดไปตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วแหละมีทางเดียวทำไมถึงมีทางเดียวก็อย่างอื่นมันก็เป็นเหมือนประเทศนานาประเทศและประเทศเราที่กำลังเป็นอยู่ฉะนั้นการฉีดวัคซีนเห็นว่าบางทีคนเรานี่มันก็คิดมากนะจะเอาแต่ดีไปหมดนะเพอร์เฟคไปหมดเลยนะไม่อยากเป็นโควิดไม่อยากตกงานอยากเหมือนเดิมแต่ไอ้ตอนเหมือนเดิมก็ไม่ได้ชอบนะก่อนฉีดโควิดก็ไม่ได้ชอบนะก็บ่นสารพัดเรื่องนะแต่พอถึงชะตากรรมต้องมาถึงตรงนี้เป็นกันทั้งโลกก็บอกไม่อยากติดอยากทำงานเหมือนเดิมอยากไปเที่ยวนี่ที่ประเทศไทยเป็นเยอะๆก็เพราะวันสงกรานต์ใช่ไหมล่ะใช่ไหมอยากไปเที่ยวอยากไปหาญาติได้กอดกับญาติได้กินข้าวร่วมกันจะกินอาหารก็ต้องไปนั่งกินที่ร้านมีคนเข้าที่ญาติเขาตายจากโควิดเนี่ยเขาฟ้องรัฐบาลบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยปล่อยปละละเลยทำให้คนออกไปเที่ยวใช่จึงโควิดจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเอาทุกเม็ดอะเอาเรื่องคนอื่นเนี่ยเอาทุกเม็ดแล้วก็ไม่มีอะไรลงตัวสักอย่างในโลกใบนี้ใช่ไหมพอเขาไม่มีวัคซีนก็ดูซิประเทศนานาเขามีวัคซีนกันเขาฉีดกันลุ่มประเทศไทยไม่มีฉีดเลยพอจะเอามาฉีดก็บอกยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อนี้เป็นยังไงเนี่ยทำไมก่อนหน้านี้ก็บอกช้าไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกชีวิตคนอย่างเราไม่มีสิทธิ์เลือกแม้กระทั่งวัคซีนว่าจะฉีดยี่ห้อไหนแล้วแต่เขาจะให้คือใจที่มันแบบมันเหมือนขี้โลภอะเนาะเป็นหมอไงรักตัวเองอะจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ถามตรงๆว่าชีวิตที่เราเคยตั้งแต่เกิดมาเราได้ไหมมันไม่มีหรอกมันไม่มีอะไรสมบูรณ์เบ็ดเสร็จสมใจคนหรอกไม่งั้นคนรวยระดับทักษิณก็ได้อายกชื่อคนอื่นก็ไม่รู้จักนะทักกี้เนี่ยนะโทนี่นี่นะเขาได้ดังใจไหมล่ะเขารวยระดับนั้นอ่ะคือคนระดับไหนมันก็ไม่มีได้ดังใจหรอกเมื่อคืนแวบไปพอดีผ่านไปไอ้นางงามจักรวาลนะพม่านะก็ไปแต่งแล้วตอนนี้ไปแต่งเขาบอกเอ๊ะชุดที่โชว์กับชุดที่เดินนี่มันโชว์นี่มันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าไปเครื่องบินแล้วไอ้กระเป๋าชุดแต่งตัวมันไปไม่ทันแต่ตัวมันไปทันไปทันประกวดแต่ชุดแต่งตัวมันไม่ไปก็เลยต้องไปร่วมกันเจ้าไอ้พวกเรานะก็มาร่วมกันทำชุดใหม่ให้ออกมาเดินเห็นไหมมันไม่มีอะไรลงตัวหรอกชีวิตน่ะนะคือจะเอาให้มัน 100% 100% แล้วเวลาแรงปรารถนาของเราก็แปลกนะตอนได้รถก็ตอนยังไม่มีรถก็อยากมีรถพอมีรถแล้วก็อยากมีบ้านพอมีบ้านแล้วก็อยากได้ที่ดินพอซื้อที่ดินปลูกบ้านเสร็จแล้วก็อยากได้บ้านหลังใหม่อยากไปนู่นอยากไปนี่เห็นใครขับรถตัวเองแต่มองแต่รถคนอื่นนะนะปลูกบ้านตัวเองอยู่บ้านตัวเองก็ชะเง้อมองบ้านคนอื่นบ้านเขาสวยกว่าเขาสวยฝ่าเขาปลูกหลังเราใช่ไหมที่ดินขับรถไปไหนก็ไอ้นี่น่าจะเป็นที่เราคือมันโลภตลอดมหาธรรมคานธีจึงบอกว่าสมบัติทั้งโลกเนี่ยไม่พอที่จะให้กับคนขี้โลภเพียงคนเดียวอ่ะฉะนั้นใจที่ขี้โลภเนี่ยมันจะก่อวอตลอดเวลาแล้วมันทำให้ตัวเองไม่มีความสุขแล้วคนไทยเนี่ยทำไมถึงไม่มีความสุขมากท่านมันอิสระเสรีในการพูดในการลงเฟซในการทำอะไรนะที่ถ้าเกิดเป็นจีนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีกฎหมายตบปากจะให้หยุดพูดเลยนะจบเลยนะไอ้นี่มันไม่มีไงก็พูดไปพูดพร่ำผู้ชายนี่ก็เหมือนผู้หญิงเลยนะพูดมากเรื่องมากที่ยิงจะยกให้พวกผู้หญิงที่ขี้บ่นเนอะพวกอ่อนแอเนาะเขาให้เขาบ่นไปไม่เอาผู้ชายยิ่งเป็นผู้ชายที่อยู่พักตรงข้ามยิ่งเอาหนักเลยนะโอ้โหเป็นผู้หญิงไปหมดทั้งพักเลยก็แล้วยิ่งโอ้โหลำพึงลำพันค่ำควรอะไรต่ออะไรท่านี้ตัวเองก็อยู่สุขสบายคนอื่นเนี่ยลองนั่งเปิดไปดูข่าวรอบโลกสิไปดูเนปาลเขาบ้างไปดูไออินเดียเขาบ้างไปดูประเทศปากีสถานเขาบ้างนะท่านนะยิ่งพม่าเนาะคงจะดูแต่ว่าคิดเรื่องอื่นแต่ดูยังไงก็คิดเรื่องตัวเองใช่ไหมดูปาเลสไตน์บ้างเขาวิ่งกันขนาดไหนอ่ะโอ้โหเขาลำบากยังไงอ่ะคิดเรื่องเดียวว่าทำไงจะให้รัฐบาลเสียหายอะไรเงี้ยคือคิดโลกแคบๆแล้วก็จ้องอยู่ที่ตัวเองจะให้ตัวเองเป็นเลิศประเสริฐศรีแล้วก็ดูแต่พวกเรื่องคือเรื่องอื่นนี่ก็ดูเยอะแยะนะแต่จะเอาเรื่องที่มาพูดมาโพสเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองอ่ะสะใจสะใจสมใจเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันเป็นโควิดชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าประสาทโรคประสาท ซึ่งถ้าเราขืนปล่อยไปนะนิสัยเรานี่แหละจะเป็นคนไม่รู้จะไปเกิดประเทศไหนได้นะ
ใครเขาจะเอาอ่ะมันแบบว่ามันเป็นคนเหมือนว่ากวนไปทั่วเป็นคนที่แบบจะได้เกิดหรือปะมันหวาดระแวงมันต้องเกิดมันยังไม่เป็นพระอรหันต์มันต้องเกิดแต่ว่ามันไม่ได้เกิดในตำแหน่งที่คงไม่ได้เป็นคนนะมั้งที่เหมาะสมมันฟุ้งซ่านมากเพ่นพ่านมากเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณก่อกวนเนาะวิญญาณก่อกวนแล้วก็ไปเป็นแมงบีแมงวันสิ่งเหล่านี้มันจริงๆดิฉันก็ยังคิดอยู่เลยว่าไอ้คนนี่ทำไมเขาหาเรื่องอย่างอื่นทำไมไม่กลัวจริงๆยาบ้าน่ากลัวว่าวัคซีนไหมทำไมขายกันส่งกันน่าดูเลยยาบ้านี่น่ากลัววัคซีนนะแล้วทำไมเวลากินยาบ้าแล้วไม่โอ้ตายเดี๋ยวเป็นโรคอะไรทำไมไม่เห็นคิดเลยไม่เห็นคิดเลยว่ากินยาบ้าแล้วจะเป็นโรคอะไรนี่ลูกฉันไปติดยาบ้านะก็พูดกันลูกฉันมันแอบกินยาบ้าแล้วทำไมไม่พูดว่าลูกกินยาบ้าเดี๋ยวมันมาฆ่าฉันนะเดี๋ยวมันเพี้ยนนะเดี๋ยวมันเผาว่านนะแต่ตอนโควิดนี่พูดกันจังเลยวัคซีนไม่เห็นไปฟ้องคนขายเนาะไปเอาเรื่องเลยพวกขายยาบ้าไปนั่งเล่นไพ่อย่างเงี้ยทำไมไม่กลัวล่ะนะไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นมันน่ากลัวยิ่งกว่าวัคซีนอีกแล้วจะพูดไปอาหารบางอย่างที่เราเอาเข้าปากเนี่ยเราก็รู้นะว่าให้กินมากเป็นโรคไตไปกินมากไขมันอุดตันเส้นเลือดนะกินมากในเบาหวานกินแน่ก็เห็นกินผอมนั่นซื้อก็มาแพงเลยนะไปหาซื้อไกลๆดินะออกไปไม่ได้ก็มาส่งเป็นกล่องเลยนะไม่กลัวแต่เขาบอกถ้าฉีดอันนี้จะคุมโรคคิดจังเลยคิดทั้งวันคิดจะนอนไม่หลับคือข่าวมันออกมาไงเฮ้ยไปในนนท์ได้ไปในนี่อย่างนี้เนี่ยเขาถึงได้สบายโบราณเขาบอกให้ใส่ตังหูอะคนมันหูเบาพอเอาเข้าไปแล้วก็ผู้ชายนี่เขาใส่ตุ้มหูใหญ่ๆนะผู้ชายนี่เจาะรูใหญ่ๆจริงๆอะถ้าพูดถึงโรคทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะท่านโรคอื่นเงียบหมดเลยนะยิ่งประเทศไทยนี่มะเร็งน้อยที่ไหนล่ะใช่โรคไตน้อยที่ไหนล่ะเบาหวานเยอะแยะหมดเลยเงียบหมดเลยนะใช่ตอนนี้กินอาหารกล่องกินอะไรไม่ว่ากันนะแต่ว่ามันเรื่องเยอะอ่ะไอ้วันนั้นดิฉันก็ดูข่าวนึงนะผู้หญิงคนนึงเขาก็ออกมานะเขามีคนผู้หญิงอยู่ข้างหลังเยอะเลยนะอยู่ทางใต้แหละเอาข้าวกล่องมาก็ไม่เอาของหวานมาให้ด้วยว่างั้นเนาะมีแต่ของเผ็ดๆว่างั้นเนาะแจกกันเลยเอาของไปแจกไงมันก็เขาแจกให้กินไงเขาแจกให้กินไงยังเรียกร้องอีกของหวานก็ไม่ได้กินเลยหาเรื่องตีจนได้ตักตัวก็คือบ้านเบิร์ดไม่คุ้นจะปลูกมะม่วงไว้สักต้นมะม่วงกระตุกเยอะแยะนอกคือไม่เคยโทษเลยว่าเรานี่นะชีวิตเราเนี่ยไม่เคยเตรียมตัวไว้ตอนอัตคัดเลยเนาะต่อไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่บ้านเราจะต้องขุดหลุมปลูกกล้วยต้นนึงแล้วก็ปลูกมะม่วงแล้วก็ปลูกขนุนนั่นของพวกนี้หวานแน่นอนเนาะจะได้กินยามลำบากไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองนี่นะเรานี่เนาะไม่เคยเก็บของเอาไว้กินเลยเนาะเราน่าจะมีข้าวสารข้าวเปลือกไว้สักหน่อยมีเกลือไว้สักขวดมีนู่นมีนี่ไม่เคยโทษตัวเองเลยพอไม่มีกินก็บอกฉันจะเอาที่ไหนกินฉันจะเอาที่ไหนกินพอเขากรอกมาให้เขาบอกไม่เห็นมีของหวานมาด้วยเลยผลไม้ก็ไม่มีอ่ะแน่โอ้โหแล้วคือกลายเป็นว่าคนแจกนี่ผิดอีกละคนให้เนี่ยไม่มีดีเลยอ่ะคือรู้ไหมที่จริงอยากจะพูดว่าฉันลำบากแค่ไหนฉันอดอะไรฉันอดอะไรฉันอดอะไรที่จริงวันสองวันไม่กินของหวานน่าจะสุขภาพดีขึ้นเนาะใช่ไม่ตอนนี้คนดิฉันว่าคือสรุปเลยนะว่าคนควรจะหันกลับมาแล้วก็มาหาว่าจุดบกพร่องครับต่อไปโควิดมันไปแล้วมันก็มีเรื่องอื่นอีกนะแล้วโควิดมันไม่ได้จะหายง่ายๆแล้วหายแล้วก็ไม่ใช่เศรษฐกิจดีง่ายๆตอนนี้เราต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยทำอะไรไม่ได้เยอะเราควรจะทำบ้านให้เป็นสวรรค์ยังไงใช่ไหมฮะบ้านพังก็ควรจะซ่อมเสียพวกผู้ชายก็ซ่อมบ้านพวกผู้หญิงก็ปลูกอะไรไปสินะปลูกอะไรที่เราชอบปลูกไปเพราะตอนนี้คือต้นฤดูฝนปลูกไปเลยพอหลังโควิดไปไอ้พวกนี้โตพอดีเลยบ้านก็อุดมสมบูรณ์แข็งแรงแล้วตอนที่เราอยู่บ้านมันจะไม่เครียดไอ้ที่เครียดก็คือนั่งดูโทรศัพท์ใช่นั่งดูโทรศัพท์แล้วก็ดูข่าวแต่ถ้าเกิดปลูกอะไรต่ออะไรทำแปลงนู่นนี่มันจะไปเครียดอะไรท่านบ้านหนึ่งปลูกชะอม2ต้นก็กินไม่หมดแล้วเนาะปลูกผักหวานปะบ้านอีก3กอก็กินไม่หมดแล้วปลูกกล้วยมะละกอช่วงนี้ปลูกกล้วยมะละกอทุกอย่างปลูกได้หมดเลยปลูกทุกระดับเลยไอ้ใต้ดินก็ไอ้ที่ดินก็ปลูกกระชายไว้ใช่ไหมโอตะไคร้ไว้อะไรต่ออะไรเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วก็เตรียมแปลงไว้เดี๋ยวฤดูหนาวจะได้ปลูกหอมกระเทียมทำได้ทุกอย่างอ่ะปลูกมันปลูกอะไรทำได้หมดแต่ว่าใจมันไม่พุ่งไปที่นั่นไงใจมันไม่พุ่งไปที่จะไปสร้างสรรค์แล้วก็ไปเสียสละแล้วก็จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไงใจมันไปพุ่งแต่ว่ารัฐบาลจะให้อะไรฉันนะแล้วถ้าฉันป่วยขึ้นมาฉันลำบากขึ้นมาเนี่ยจะช่วยฉันยังไง
เขาจะช่วยฉันยังไงเนี่ยมันเป็นความคิดของขอทานเนาะเป็นความคิดของขอทานเป็นความคิดของชูชกว่าใครจะให้ฉันใช่ไหมจะให้อะไรฉันให้ลูกให้ภรรยาให้อะไรฉันคือมันจะเอาอ่ะความคิดแบบนี้แหละที่ทำให้คนทุกข์มากนะถ้าความคิดที่คิดจะให้เดี๋ยวฉันจะปลูกอะไรไม่พร้อมเดี๋ยวรอบบ้านเขาอดฉันจะได้มีให้แจกเขาเนี่ยฉันไม่ปลูกแล้วตะไคร้ที่บ้านเต็มหมดแล้วฉันจะปลูกตามถนนไปเนี่ยจะเป็นไงท่านมียอดอะไรเก็บแจกบ้างแบ่งปันบ้างมันจะได้แตกเนี่ยโอ้มันคงจะคือมันต้องคิดกลับมุมอ่ะคิดกลับมาหาตัวเองแล้วทำให้ตัวเองมีความสามารถมีสติปัญญาแล้วก็จะมาช่วยกันแบกรับปัญหาตอนที่มีสังคมไม่ได้ได้คิดว่าใครจะแบกรับแล้วแบกดีไหมอะไรโอ้โหสารพัดเลยนะมันความคิดอย่างนี้เรียนว่าโอ้โหมันชูชกกับชาติมาเกิดเป็นฝูงเลยเนาะแล้วเป็นชูชกที่พูดมากด้วยมันเลยน่ารำคาญนะมาดูที่ว่าเขาแผนผังไอ้สถิติการฉีดซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยบอกซีโนแวคเนี่ยฉีดไป404รายแอสตราเซเนกา24รายเนี่ยผลข้างเคียงแพ้รุนแรงเนี่ยของซีโนแวค12รายของแอสตราเซเนกา1รายนะเป็นไข้ประมาณไม่ถึงเท่าไหร่ปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อ่อนเพลียก็แค่1กว่าๆเองอาเจียนปวดที่สะเวนิสะถ่ายเหลวปวดท้องไม่สบายตัวผื่นแพ้ในแอสตราเซเนกาไม่มีเลยนะมีแล้วจริงๆอ่ะตอนที่เราไม่ฉีดวัคซีนน่ะโรคเหล่านี้มีมั้ยใช่เนี่ยมันก็มีธรรมดาที่มันจะมีอยู่ใช่ไหมที่เปรียบเทียบคราวนี้เขาบอกว่าตอนนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยน่ากลัวกว่าสายอินเดียสายอะไรนะเขาบอกสายอะไรไหมสายไทยสายประเทศไทยสายพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยน่ากลัวที่สุดเขาบอกว่าโควิดประสาทเขาบอกว่าเนี่ยลักษณะที่พบได้ชัดนะถึงแม้ยังไม่ติดเชื้อบอกประสาทรับรู้ที่หูจะเบาฟังความได้ข้างเดียว2สมองจะมึนงงเพราะไม่รู้ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมโควิดคนไทยนะลูกตาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทำให้ตื่นกลัววิตกเกินเหตุ4ปอดจะแหกจะกลัววัคซีนมากกว่าโควิดจะยอมติดโควิดดีกว่าฉีดวัคซีน5สติแตกตื่นตระหนกตลอดเวลาใกล้วิกลจริตกูติดหรือยัง6แยกแยะไม่ออกระหว่างฉีดวัคซีนกับติดโควิดแต่ไม่ตายการฉีดการไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิดมีโอกาสตายสูง7มีความคิดความอ่านจะมีน้อยวงเล็บคิดน้อยแต่มือจะไวเมื่ออยู่ใกล้คีย์บอร์ดและจะปากเสีย เชื้อจะรุนลุกรานประเด็นในทุกเรื่องทั้งเรื่องการอยู่การกินการค้าดาราหนักไปทางการเมือง 8จะมีการชอบสุมไฟใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามทุกเม็ดแม้เป็นเรื่องไม่จริง 9มีโอกาสสูงที่จะเพ้อหนักจากการรับข่าวสารที่ไม่คัดกรองจากจนเกินขาดเกินขนาดแล้วเผยแพร่แชร์ต่อให้บุคคลอื่นทางโซเชียล10เสพติดยี่ห้อวัคซีน11เสพติดเฟคนิวคือข่าวปลอมชอบมาก12มีอาการคุ้มคลั่งคอยแต่จะสร้างความเกลียดชังและแตกแยกสังคม13มือสองข้างจะรู้สึกชาไม่อยากพายแต่รู้สึกอยากเอาตีนไปลาน้ำแทน14จะรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจทุกครั้งเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขวิเคราะห์โดยหมอตวยอีท่านมือมั่นวัคซีนชนิดครับผมที่แก้ท่านส่งไปอยู่อินเดียกับ3เดือนเนี่ยที่โควิดสายพันธุ์ไทยนี่ก็เป็นลักษณะของที่พ่อครูกล่าวถึงว่าเป็นลักษณะของพานชนนะคือคนที่ยังเขายังไม่มีปัญญานะยังไม่เป็นบัณฑิตอยู่นะธรรมดาแล้วโดยทั่วไปเนี่ยคนไทยเรานะจะเชื่อฟังหมอนะเป็นไข้อะไรไปหาหมอหมอบอกยังไงนะยาอาบน้ำดึกหน้าเนี่ยเขาก็จะเชื่อฟังนะใช่ไหมล่ะเนี่ยออกกำลังกายบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเชื่อฟังหมอตลอดอ่ะนะจะเคารพหมอพอๆกับพ่อแม่เราเลยแต่ที่มันอะไรอ่ะเป็นโควิดสายพันธุ์ไทยแบบนี้มันมีอะไรอ่ะเฟกนิวอะไรต่างๆมันเข้ามามากมายแล้วเราก็ไปเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราไม่ได้ไปฟังแพทย์ฟังหมอไงว่าหมอกล่าวเกิดยังไงว่าผลดีของวัคซีนดียังไงมีประโยชน์อย่างไร
เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องฉีดวัคซีนกันแล้วได้เวลาแล้วนะเนี่ยมายังประทับใจผู้ว่าลำปางเลยนะก็เนี่ยแหละส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตามแต่ละบ้านเนี่ยปรากฏว่าร่วมมือกันหมดนะคือให้เขาร่วมมือดีไงแต่ว่าก็มีคนไทยอีกเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเนี่ยที่ตื่นตระหนกกลัวกลัวฉีดวัคซีนไปแล้วมีอาการผดข้างเคียงอย่างนี้บ้างนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยปอดจะแหกบ้างสมองจะอะไรอ่ะงงบ้างอะไรพวกเนี้ยนะประสาทมันก็จะพินเพี้ยนไปบ้างเลยพวกเนี้ยนะฉีดไปแล้วจะเป็นอัมพาตบ้างมีโอกาสสูงที่จะเพ้อหนักเออนั่นน่ะพวกเนี้ยคือฟังข่าวจากไหนมาเนี่ยนะทั้งนั้นน่ะไม่ฟังหมอชัดเจนโอกาสสูงที่จะเพ้อหนักจากการรับข่าวสารที่ไม่ได้คัดกรองจนเกินขนาดและเผยแพร่แชร์ต่อให้ผู้คนอื่นทางโซเชียลนั่นแหละนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะสื่อเนี่ยควรจะมีจริยธรรมนะคือเห็นว่าตอนนี้มันมีภัยมหันต์ละนะที่โควิดเนี่ยมันระบาดในสังคมไทยเราแล้วมันก็มีอัตราการเพิ่มนะของโควิดมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยโรงพยาบาลสนามเนี่ยจะมีไม่เพียงพอให้กับคนที่ติดโควิดเสียทั้งไปสื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้คนจะสามัคคีกันแล้วออกสื่อข่าวเป็นทิศทางเดียวกันน่ะนะมาเชื่อว่าถ้าสื่อรักประชาชนใช่ไหมจะทำเพื่อประชาชนเนี่ยมันจะมาออกข่าวมั่วๆอย่างนี้ออกมาทำไมล่ะเพราะว่าตอนนี้มีอย่างช่อง3ก็ออกข่าวผิดพลาดเกี่ยวกับในพอมอทวีสินที่ชี้แจงอะไรไปเนี่ยก็ต้องขอโทษใช่หรือว่าไทยทีวีเนี่ยมีคุณอะไรนะที่นักร้องอ่ะโยมอะไรนะที่ร้องว่าไทยทีวีเนี่ยออกข่าวผิดพลาดหนึ่งเรื่องเครื่องบินมาจากอินเดียนักร้องเรียนอ๋อนั่นน่ะเหรออ๋อใช่แล้วสองแล้วก็นักร้องเรียนโควิดเนี่ยได้ผลแค่ไอ้วัคซีนเนี่ยได้ผล 10% อะไรเงี้ยจาก 100% เนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมาจากที่มีอคตินะนะมีใจตรงข้ามรัฐบาลมากกว่าอะไรที่จะเป็นช่องที่จะตีได้นะมันทอนได้เนี่ยให้มันเงินได้เงินภาษีจากประชาชนเอาไปใช้นะแล้วทำแบบนี้ถูกยังไงอ่ะได้เงินภาษีจากประชาชนก็ต้องทำเพื่อประชาชนสิใช่ไหมนั่นแหละอันนี้เนี่ยจะไปอะไรอ่ะจะไปทำให้รัฐบาลเสียเครดิตนะรัฐบาลมีความล้มเหลวในการป้องกันโควิดนะตอนนี้เนี่ยมันจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วมันมาภัยมาถึงตัวเราเสียด้วยซ้ำไปผู้สื่อข่าวบางคนเนี่ยยังติดโควิดเลยผมไปนั่งสื่อข่าวไว้นะเพราะนั้นมันต้องร่วมมือกันแล้วเนี่ยนำเสนอข่าวที่ถูกต้องแล้วก็ร่วมมือให้คนไทยเนี่ยได้ฉีดวัคซีนซินทั่วไปเนี่ยให้ได้มากี่ล้านคนเขาว่า50 ล้านคนใช่ไหมมันถึงจะปลอดภัยเนี่ยนักข่าวเนี่ยต้องส่งใช่ไหมต้องส่งเพราะนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยสำคัญมากเลยหรือนักข่าวเป็นติดคุยแล้วบ้างสื่อเนี่ยสำคัญมากเลยที่จะเป็นตัวกระจายข่าวนะให้คนไทยเราเนี่ยได้มาฉีดวัคซีนกันเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะไปดูเลยว่าเอ๊ะตอนนี้ใครเป็นผู้นำนะใครกำลังอะไรอยู่ตอนนี้คือเนี่ยภัยร้ายมาถึงเราละนะเรามาช่วยจัดการเอาภัยร้ายนั้นออกไปก่อนไอ้เรื่องนี้มันหายกันไปก่อนนะแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะตอนนี้ถ้าว่าภัยมันมาแล้วเราแก้ไม่ได้นะติดระบาดไปหมดนะแล้วเหมือนอินเดียมาอะไรทำยังไงเราจะให้บ้านเมืองเราเป็นเหมือนอย่างอินเดียหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้เป็นเนี่ยก็มาช่วยร่วมมือร่วมไม้กันดีกว่าครับนี่คุณประเสริฐก็บอกว่าการทการนักบวชทุกรูปค่ะที่ฉันนักศรัทธานักบวชชาวโศกมากเพราะท่านดีกว่านักบวชข้างนอกอยู่และไม่ได้บวชเพื่อหุงข้าวแจกของให้คนข้างนอกกินแค่นี้ก็ไม่เข้าใจนะคะดิฉันจึงศรัทธานักบวชชาวโศกมากกว่าข้างนอกค่ะผมเข้าใจว่าอโศกเราออกไปแนวกว้างเราไม่ได้อยู่ตามพ่อสอนอย่างนี้ดีแล้วปฏิบัติถูกตรงแบบนี้ดีแล้วแล้วเราปิดวัดตอนนี้นะดีแล้วข้าออกไปข้างนอกเหมือนออกนอกกลวยไม่จบอะไรเงี้ยคุณแก้วตะวันบอกพี่ข่าวปลอมให้ปวดแสบแปรบแสบหัวใจก็คนไทยมีจิตริษยาแม้วัคซีนสู้โควิดผลิตมายังด้อยกว่าถึงขั้นอันตรายแม้ผลข้างเคียงบ้างในบางครั้งขอให้ตั้งสติมั่นมีวันหายถ้าไม่ฉีดก็เตรียมพร้อมว่ายอมตาย
ต้องเดียวดายวายชีวาตายคาเตียงถ้าพูดไปนักบวชอโศกอาจจะไม่ไปชาวอโศกจะไม่ได้ไปแกงไปต้มไปกองไปแจกแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เอาฟักทองไปลดนะโอ้โหไปโรงพยาบาลวารินคือเรามีอะไรที่พอเป็นไปได้แต่ถ้าพูดถึงถนนบ้านที่เราอยู่เนี่ยสองข้างถนนเนี่ยเราก็ตั้งกระท่อมไว้เรียกว่ากระท่อมปันกันแต่ว่าถ้าเกิดรถเราวิ่งผ่านเนี่ยเราก็จะเอาของใส่รถไปแล้วก็ไปตั้งไว้บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าแจกกันด้วยนะสมมติไป2คูณ4ก็เอาฟักทองไปท้ายรถเข่ง2เข่งแจกด้วยนะตั้งไป2จุดถ้ากลับก็มาเอาภาชนะถ้าไปวังกะหุงก็เอามาไฟมาก็บางวันแจกไป2เข่งใหญ่นะไม่ใช่เข่งเล็กๆนะเขาบอกแจกได้ไงมาไฟในโลตั้ง40บาทโอ้โหก็มันสุกมาเยอะแยะก็กินกันข้างตามถนนเนี่ยของเรามันเต็มบาทละ คือเราอาจจะไปไหนมากไม่ได้หรอกเราต้องเก็บตัวเพราะว่าเรากินอยู่ร่วมกันศาสนาโพคีแต่ว่าถ้ามีอะไรที่เป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่เคยลืมเพื่อนพี่น้องที่ลำบากนะยิ่งมองข่าวคราวเนี่ยมันโหสงสารสงสารไปถึงอินเดียนะท่านไม่ช่วยไงคุณสติพลบอกตอนนี้ผมปลูกพริกปลูกมะละกอปลูกแตงกวาแตงโมมะเขือเทศผักกาดขาวตะไคร้ฟักทองผักตีนเป็ดผักโขมผักปังอ่อมแซ่บและผักโหระพาเป็นต้นเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วครับโอ้ยอดเยี่ยมสิกมาศสร้างพันธุ์ใหม่ทำให้มันโตได้นะไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวสิกมาศทำใจวิเคราะห์ไงราชการค่ะท่านก็ฟังไปฟังมานี่โลกที่น่าจะร้ายแรงไม่แพ้โควิดก็คือโรคสื่อสารนั่นนะคะสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาผิดถูกแล้วก็สื่อสารด้วยอคติด้วยนะไม่ใช่ความจริงแต่ก็ต้องหาทางที่จะบั่นทอนอีกฝ่ายนึงอ้าวมันไม่ได้บั่นทอนอีกฝ่ายนึงอย่างเดียวนะประชาชนถูกบั่นทอนกำลังใจไปด้วยนะจิตใจไปด้วยดิฉันเห็นคนนั่งดูข่าวดูไปดูมาโอ้ฉันจะเป็นโรคประสาทแล้วแล้วต้องเอาอย่างปกติพลดิปลูกนั่นปลูกนี่ไม่มีเวลาเลยดูแต่พอจำเป็นวันรอบสองรอบพอแล้วคือพอดูข่าวไปข่าวมาแล้วหมดแรงเลยนะคือจะไปปลูกอะไรปลูกไม่ไหวเลยนะแสดงว่าไม่มีกำลังนะมันดูข่าวเยอะเกินไปคือมันบั่นทอนกำลังใจจิตใจเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปก็เป็นบาปนะคนที่สื่อข่าวผิดเพี้ยนเนี่ยการสื่อข่าวผิดเพี้ยนของเขาเนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์เลยนะคงไม่ได้แค่สะใจอย่างเดียวหรอกน่าจะมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังด้วยนะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบาปเป็นกรรมเนาะค่ะไปดูเหมือนกันว่าเอ๊ะศีลข้อ4เนี่ยคนผิดศีลข้อ4เนี่ยมันอะไรอะมีวิบากอะไรนอนะไปดูแล้วก็ขำเหมือนกันเนาะเขาบอกวิบากตายไปเขาบอกจะไปตกนรกนะแล้วก็ได้รูปร่างใหม่ไม่เหมือนเดิมว่ะผิดรูปผิดร่างแขนก็อยู่ที่ขาขาแขนมันจะสลับกันบอกแล้วก็หัวกับก้นก็จะสลับกันของพระพุทธเจ้ามาใช่ดิฉันฟังแล้วก็ขำของคนตลกเปล่าก้นอะไรก้นก็จะไปอยู่ที่ปากก็จะไปอยู่ที่ก้นมันมั่วเนี่ยโอ้ยเราฟังแล้วก็ขำดีไม่รู้จะผิดศีลข้อ4เพิ่มหรือเปล่าก็สรุปแล้วก็คือมีวิบากกันนะคะมันก็อย่างน้อยก็ขาดความน่าเชื่อถือนะทำให้คนแตกแยกทำให้คนสับสนวุ่นวายนะคะเราก็คงไม่มีความสุขหรอกถ้าจะทำแบบนั้นไปเรื่อยๆนะค่ะตอนแรกนี่นะในวัดในบ้านราชของเราก็อะไรอ่ะก็มีเสียงแตกเหมือนกันนะส่วนหนึ่งก็บอกว่าควรจะฉีดอันนึงก็บอกไม่ควรจะฉีดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละหรือบางคนก็บอกฉันไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในบ้านราชก็ไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้อย่างเงี้ยให้คนอื่นฉีดไปเถอะเราเสียสละฉีดเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะค่ะพอสถานการณ์เปลี่ยนไปเราเข้าใจถึงเหตุถึงผลแล้วแม้เราจะอยู่ที่บ้านราษฎรอย่างเดียวเราก็จำเป็นต้องฉีดเพราะว่าเผื่อลูกหลานถ้าจะมาหาก็มาไม่ได้อะนะตอนแรกแต่มาก็ไม่ลงชื่อว่าก็ฉีดไปก่อนแต่เราดูได้สังคมปัจจุบันนี้คนมันต่อต้านกันแล้วก็เลยต้องควรจะร่วมมือกับรัฐบาลให้เขารู้สึกมีกำลังใจอะไรเงี้ย
อะไรลักษณะนี้ก็เหมือนกันตอนแรกว่าจะไม่ฉีดแล้วล่ะก็เลยอ่ะนะเอาเป็นอะไรอ่ะอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมฮะไม่ฉีดก็ฉีดไปเถอะคือเท่าที่ดูแล้วผลข้างเคียงเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ก็บอกว่ารุนแรงที่สุดคือคนที่เขามีโรคภูมิแพ้เขาก็บอกว่ามันก็จะแพ้แรงหน่อยค่ะเพราะถึงขนาดช็อกเลยนะแต่ว่าก็ไม่เสียชีวิตไม่ถึงกับเสียชีวิตนั่นนะตั้งหลายคนไม่ช็อกมาช็อกที่เราถือว่าถูกหวยใช่ใช่ก็คิดว่าเราคงไม่เจอขนาดนั้นหรอกแต่อันนั้นก็คือโหไม่รู้หนึ่งในกี่ล้านนะถึงจะเจอแบบช็อกแบบนั้นนะคะทีนี้ร่างกายมันแข็งแรงพออ่ะค่ะวันก่อนนี้คุณหมอที่เป็นลูกญาติธรรมน่ะเขาก็ไปฉีดแล้วเขาบอกมันก็จะปวดแขนนิดหน่อยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยนะคะปวดที่แขนนิดหน่อยชาแขนวันนึงพอตื่นเช้ามามันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสรุปแล้วคุณหมอเขาก็แนะนำนะคะควรจะไปฉีดไว้ป้องกันไว้เนี่ยมันดีที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรฟังข่าวอะไรให้ตัวเองปวดหัวมึนหัวนะ และอีกอย่างหนึ่งเท่าที่พอฟังคุณเตพูดนะคนไทยเนี่ยฟังดูไปดูมาคนไทยนี่ฟังข่าวมากเนี่ยมีความไม่น่ารักเนาะคนไทยบางพวกกันเนี่ยความที่เป็นข่าวที่ออกข่าวผิดๆถูกๆนี่นะทำให้คนไทยเนี่ยขาดความน่ารักไปเยอะเลยเป็นคนเรื่องมากเป็นคนไม่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนอะไรนะหูเบาใช่คือแสดงความเป็นอิทธิภาวะมากอย่างเงี้ยมันก็คือแทนที่จะสถานการณ์นี้แทนที่จะช่วยกันเข้มแข็งมีพลังที่จะต่อสู้เวลาผู้รู้มาฟังเฉยๆถ้าเวลาอันธพาลมาหูพึ่งเลยนะใช่ค่ะเนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติเราพัฒนาไม่ได้ถ้าเราไปฟังแต่คนพาลแล้วเราก็จะกลายเป็นคนพาลไปด้วยที่จริงสถานการณ์นี้มันต้องร่วมมือร่วมใจคือไม่มีรัฐบาลไหนหรอกที่เขาหวังร้ายกับประชาชนน่ะนะคะสถานการณ์นี้เขาก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทุกวันเหนื่อยก็เหนื่อยมากแล้วถ้าพูดไปอ่ะเราเก่งสู้เขาได้เปล่าใช่เจอสถานการณ์นี้เองเนาะนั่นแหละก็ไม่ควรที่จะทำนิสัยที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรขวางอ่ะนะขวางไปขวางมา แล้วก็ทำให้อะไรเรื่องที่มันง่ายๆก็เป็นเรื่องยากอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เดินหน้าช้าคือถ้าเรื่องนี้มันสำเร็จไปได้เรื่องนึงเราก็จะก้าวไปอีกมันก็จะก้าวไปอีกได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เติบโตไปพร้อมกันกับประเทศไทยแต่ถ้าเราเรื่องมากโน่นนี่คนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดเนี่ยยิ่งดิฉันเห็นคนฟังอะไรเยอะๆนะยิ่งฟังยิ่งเห็นแก่ตัวนะเท่าที่ดูเลยนะแรงก็ไม่มีเห็นแก่ตัวก็ยิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปฟังเรื่องแบบผิดๆไงแต่ถ้าฟังธรรมะนะ ยิ่งฟังยิ่งเสียสละยิ่งมีแรงใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าไปฟังเรื่องที่ท่านบอกว่าเหมือนคนพาลน่ะนะยิ่งฟังยิ่งหมดแรงค่ะแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเรียกร้องยิ่งความผิดเนี่ยไปอยู่นอกตัวหมดเลยคำว่ากิเลสเนี่ยก็แปลว่ากิระดังได้ยินมาแล้วแสวงหาค่ะแสวงหาความสุขทุกประการเลยนั่นแหละมันจะทำให้เรานิสัยเสียควรที่จะกลับมาใหม่นะคะกลับมาใหม่ฟังให้มันแบบอันไหนที่มันไม่เข้าท่าก็ลองซอฟๆลงหน่อยตัวดูจิตใจตัวเองก็ได้ไปฟังไปแล้วรู้สึกทำให้เราไม่สบายใจก็หยุดไปก่อนบางทีเราตัดสินไม่ได้นะเพราะว่านักข่าวจริงๆพ่อครูบอกว่าเหมือนผู้พิพากษาใช่ไหมตัดสินถูกผิดต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกต้องชี้นำสังคมแต่ว่าข่าวสมัยนี้เขาจะไม่เป็นผู้พิพากษาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นนักข่าวอยู่ค่ายไหนนั่นแหละจบถ้าเราไม่สบายใจฟังแล้วทำให้เราไปเกลียดชังคนนั้นเกลียดชังคนนี้เราเลิกฟังดีกว่าค่ะมาฟังเทศนะคะฟังธรรมะให้เรารู้สึกว่าสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยฟังแบบพระนุ่นนะดูกะละน้องหญิงค่ะ อาหารกายนี้เกิดแต่อาหารค่ะอาศัยอาหารพึงละอาหารเสียเข้าใจไหมเนี่ยค่ะ มาฟังพ่อครูมาฟังบุญนิยมทีวีนี่แหละนะคือพอไปดูช่องอื่นแล้วไม่สบายใจนะพอมาเปิดดูช่องบุญนิยมทีวีนี่รู้สึกว่าโอ้ยสบายใจเลยนะคะมีทางออกให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็
ให้ตัวเองได้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะก็คิดว่าให้เลือกทางที่ถูกนะช่วงนี้นะคะคุณไปสารเพื่อนบางคนก็บอกว่าเขาโพสต์ใน Facebook ว่าเป็นสัจธรรมเมื่อถึงเวลาสายน้ำทุกสายก็จะต้องรวมหลั่งไหลไล่ขยะออกไปนอกทะเลไปออกทะเลและเมื่อใกล้ทะเลบรรดากองขยะก็จะแตกกระจัดกระจายไปคือตอนทุกวันนี้คนดีจะต้องร่วมมือร่วมไม้กันแล้วใช่ไหมเป็นวิกฤตของโลกตอนนี้ไม่ใช่วิกฤตของชาตินะวิกฤตของมวลมนุษยชาติที่จะต้องหันมาใส่ใจเรื่องความดีตอนนี้นานาประเทศแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยก็ส่งออกซิเจนไปให้อินเดียอินเดียต้องส่งไปอ่ะเครื่องบินเองด้วยนะของเราเองไปเลยส่งไปเลยนะส่งไปให้อินเดียต้องไปอย่างนั้นนะตัวนี้ทั่วโลกต้องช่วยกันอะไรที่เขาช่วยก็ได้เราจะช่วยเราถ้าเรนี่ถ้าเราผลิตอาหารได้เยอะอาจจะส่งไปต่างประเทศด้วยก็ได้นะถูกนั่นแหละแต่เราไม่มีพใช่ถ้าคนไทยเข้มแข็งเนี่ยช่วยกันอย่างนี้นะแต่ละบ้านปลูกอะไรปลูกอะไรเหมือนเราปลูกอะไรใช่ค่ะมันก็จะได้ช่วยคนอื่นที่อื่นเขาไม่มีเวลาทำมาหากินใช่ไหมใช่เขาเดือดร้อนมากมายเนี่ยถ้าเราได้ช่วยเขาเนี่ยความมันก็จะมนุษยชาติก็จะปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะเอาละเราวันนี้ช่วงนี้เราก็ได้ฟังวิปัสสนาเขาเรื่องกับวัคซีนเราควรไปฉีดวัคซีนได้แน่นอนเพื่อสุขภาพหมอบอกว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็จะฉีดฟอร์มาลีนเพราะนั้นเราจะเลือกเอาจะวางวัคซีนกับฟอร์มาลีนเลือกเอากันเลยกันตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังเรื่องการเมืองกันเจริญธรรมธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแปลว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเราหรือการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นอย่างนั้นก็เห็นว่านักเศรษฐท่านในเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจก็ยิ้มว่าอะไรพูดอย่างนี้ไม่ได้หรือการขาดทุนเป็นการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราหรือเราได้กำไรแต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่าจะงั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษ R หมายของก็ของเรา R loss ก็การเสียหายการขาดทุน R loss is ก็เป็น R loss is R นี่ก็คือของเรา R loss is our gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ส่วนที่เป็นรายรับ
ก็ตกลงบอกกับเขาว่า our loss is our gain ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเราหรือว่าเราขาดทุนเราก็ได้กำไรเวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่าขอย้ำขอซ้ำอีกทีก็พูดซ้ำอีกทีเขาก็นั่งเฉยไปอีกก็หมายความว่าต้องการการอธิบายเราก็อธิบายอธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็นการได้รายการเป็นอยู่อย่างกรรมยาช่วงวิถีเด็กสังมาวันนี้สีชมพูได้รับภารกิจให้มาปลูกกล้วยที่คุ้มเฟส1ค่ะทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเขาเรียกว่ามั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนไปเบิ้งนะครับนะต้องใส่ปุ๋ยเพราะท่านเขียนตั้งแต่พ.ศ. 2521เงินจะฆ่าได้แม้นมนุษย์ยอดสุดฉลาดเงินจะฆ่าไม่ได้ก็แต่พระอริยะที่แท้จริงเท่านั้นเพราะท่านหยุดสะสมหยุดใช้มันได้อย่างแท้จริงจริงเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการวิปัสสนาข่าวทาง Facebook ทาง YouTube นะเราก็ช่วงแรกเราก็วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับวัคซีนนะที่อันนั้นเราควรจะฉีดกันแล้วหมอก็มายืนยันหมดในแพทย์ตั้ง5ท่านใช่มั้ยยืนยันแล้วแล้วคนก็ยืนยันข้อมูลคนนี้ก็ควรจะฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่งั้นมันก็เป็นที่หนักใจของคนผู้บริหารแล้วก็หมออ่ะใช่มั้ยหมอเค้าทุ่มเทเขาไม่มีเวลากลับบ้านกับช่องเขาเลยนะชีวิตอะอยู่แต่คนไข้ทั้งวี่ทั้งวันอะต้องดูแลคนไข้เลี้ยงเด็กโอ้ยสารพัดโมโหมึนไปหมดละมันไม่ใช่มีคนไข้มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งคนหนุ่มสาวมีทั้งคนชราโอ้โหวุ่นไปหมดเลยนะ ช่วงที่สองนี่เรามาคุยเรื่องการเมืองกันสักหน่อยมาดูนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรอนข่านบอกเสื้อผ้ามีรอยขาดเป็นรูมีภาพเยอะในประชุมมีคนถามว่าท่านมีความสามารถจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีเยี่ยมทำไมสวมใส่ชุดที่ขาดเป็นรูชนี้และถึงเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมนะท่านก็ตอบว่าท่านอย่าได้มองตำแหน่งฉันอย่ามองที่เสื้อผ้าฉันแต่จงมองถึงที่ฉันทำเพราะเสื้อผ้าที่ดีที่สวยแพงนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความดีอะไรนอกจากการแสดงเท่านั้นและกล่าวเสริมว่าฉันจะไม่ใช้เงินของประชาชนเพื่อซื้อสิ่งของให้ตนเองและครอบครัวเด็ดขาดและฉันเป็นนายกคนแรกของปากีสถานที่ประกาศชัดเจนแล้วว่าฉันจะไม่เอาเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวแต่ฉันจะทำเพื่อประเทศนี้ให้ดีที่สุดในนามของอัลลอฮ์ท่านเป็นอิสลามนะเขาบอกว่าท่านมีนิสัยเรียบง่ายดูภาพสิท่านชอบนั่งทานอาหารร่วมกับกันในแบบซุนนะดบีคือแบบอิสลามกันด้วยกันเขาจะมีภาพนั่งกินกับประชาชนท่านบอกอะไรกับพี่น้องฉันสามารถทานได้ทำได้ฉันต้องทำมาได้เช่นนั้นผู้รับสมญานามว่าผู้ที่ยอมหักแต่ไม่ยอมงอแต่กลับกันถ้าเป็นเรื่องศาสนาท่านได้นอบน้อมมากนะอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่เป็นผู้นำป
ประเทศใช่ไหมที่มีแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นหนุ่มเลยเนี่ยใช่ประเทศไทยในอนาคตจะมีไหมท่านมือมั่นนะนะคราวนี้เปลวสีเงินเขาเขียนได้ว่าหมู่นี้ขบวนการล้มเจ้าโจมตีสถาบันหนักถึงขั้นปั้นข่าวเท็จเอาดื้อเปลวสีเงินเขียนได้ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาบรมราชินีทรงประชวรเขียนเป็นตุเป็นตะว่าทรงพระประชวรด้วยอาการโรคนั้นๆประทับรักษาองค์อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นๆเผยแพร่ทางออนไลน์แน่นอนสังคมเสพข่าวซึ่งหลากหลายระดับชั้นความคิดข่าวเท็จหรือเฟคนิวลักษณะนี้ย่อมอยู่เหนือชั้นปัญญากรองของผู้คนจึงแพร่ไปได้เร็วมากคนส่วนหนึ่งเชื่อคนส่วนหนึ่งกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่ออีกส่วนหนึ่งไม่เชื่อเลยรู้ว่าเฟคนิวคนประสงค์ร้ายสร้างขึ้นแต่กระนั้นด้วยวิสัยสังคมเชิงรวมไม่แพร่ต่อก็เท่ากับแพร่ไกลๆผ่านคำปารภคำรำพึงมีต่อกันไวรัสเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่ทำลายมนุษย์ทำลายสังคมอย่างได้ง่ายคู่มากับโรคยากปราบให้ราบคาบได้ข่าวเท็จเฟกนิวก็เช่นนั้นใช้เป็นอาวุธทำลายมนุษย์ทำลายสังคมได้ง่ายแต่ปราบยากไม่ต่างกันเพราะเหตุนี้นักศึกษาและมวลชนจัดตั้งที่ปฏิบัติการผ่านมา3สัตว์ผ่านแก๊งจานมหาลัยและพรรคฝ่ายค้านพังฝ่ายค้านพังแพ้พ่ายไปในเกม3นิ้วลงถนนไอ้หัวหน้าขบวนใต้เงินทุนโทนาฟและเจ้าพ่อซีดเค้กมันรู้ว่าแผนปลุกมวลชนของมันล้มเหลวเพราะประชาชนไม่เอาด้วยมัสคอสตันที่สร้างเสร็จแล้วของอนาคตใหม่กลายเป็นมัดคอสอนาคตปัญญาคนปัญญาอ่อนจำหาอะไรไม่ได้เลยลูกเสกรุ่นใหม่ต้องนำชาติผ่านนิสิตนักศึกษาตุ๊กตาไขรานของแก๊งจานมหาลัยออกมาปลุกระดมให้คนรุ่นใหม่เหอพักเดียวแล้วก็ม้อยพวกนำเลยกลายเป็นตุ๊กตาเสียกบาลไปแถมถูกเก็บเข้าคุกระหว่างคดีไปทีละตัว2ตัวแต่ไม่เป็นไรบัญชีบริจาคเดินสะพัดดีจนเราเพชรดีเพชรดีกรีแย่งกันติดดูไม่เพชรดีกรีคืออะไรนะอาหารหมาเพราะติดแล้วรวยสร้างการ์ดเป็นหน่วยรบคอยประจันบานตำรวจเป็นตะกวดกวนเมืองข่มขู่ให้สังคมจิตตกประกอบกับฉากชุมนุมคอยสุมไฟจราจรก็ฮีโว่ไปแล้วไปอีกหมดตัวเล่นตัวแลนตัวเลนรุ่นเดอะทั้งไอ้แก่ไอ้หนุ่มที่ซุ่มหลบหัวซ่อนหางซุกอยู่ตามมหาลัยค่อยๆโผล่ออกมาประจานตัวเองว่าอยู่เบื้องหลังสิทธิ์งั่งรุ่นเยาว์เหล่านั้นใช้ตำแหน่งมาประจานมาประกันด้านๆก็ยังเอาใช้ยี่ห้อสถาบันที่ซุกหัวเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองไม่มีทำบัญชีปริมาณไปกดดันสังคมบ้างศาลบ้างให้ปล่อยประกันสังคมประสานเสียงจานพวกนี้เสียหมาเมื่อเสียหมาเท่ากับไม่มีทั้งราคาทั้งศักดิ์ศรีเป็นใครได้แค่เพชรดีกรีในโซ่กระตุกของโทนาเจ้าพ่อซีดเค้กเท่านั้นเมื่อหมดไพ่เล่นมันจึงสร้างเกมต่อในการปฏิบัติร่มเจ้าเปลี่ยนระบอบเจียมงอกนั้นตัวมันยังไม่เอาไม่รอดใช้ลีลาของเบ้งก่อนตายด้วยการเชิดหุ่นหลอกเด็กเพชรเจียมก็อาจใช่เพจเจียมก็อาจใช่แต่ข้อความนั้นเจียมไม่ได้เขียนแก๊งเจียมคนใดคนหนึ่งอาจเขียนในนามก็เป็นไปได้เพราะเฟกดิบๆดื้อๆแบบนั้นมันเสียเชิงชั้นเจียมงอกลูกพี่ด็อกเตอร์ตูรุษอย่างปียบุตรมากในเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อาจอ่านกันมากหลายที่หลายทางถ้าอยากรู้ข่าวไหนจริงข่าวไหนเฟกผมมีหลักให้ยึดถ้าข่าวไหนไม่ใช่ข่าวในพระราชสำนักไม่ใช่แถลงการพระราชสำนักพระราชวังฟังได้อ่านได้แต่อย่าเชื่อให้ประเมินไว้ก่อนเลยว่าเฟคนิวแต่ข่าวไหนเป็นข่าวในราชสำนักแถลงการสำนักพระราชวังนั่นข่าวจริงได้เชื่อได้ 100% แต่ทีนี้ขบวนการล้มเจ้ามันสร้างข่าวเท็จเกี่ยวกับสถาบันทียิบแทบทุกวันคันไม่อ่าน
มันก็ลอยมาทิ่มตาทาง LINE Facebook YouTube Instagram Twitter เว็บไซต์แล้วจะทำไงมันก็ยากอยู่แต่วิธีรับมือก็มีหลักธรรมวิจัยนี่วิจยะนะหรือธรรมวิจัยของพระองค์ด้านไงพระธรรมปิฎกเล็บปออประยุทธ์ประยุทธ์โตให้คำขยายแบบสรุปว่าหมายถึงการใช้ปัญญาสอบสวนพิจารณาสิ่งที่สติกำหนดหรือนำเสนอให้เข้าใจเห็นสาระความจริงตัวอย่างเหลือเรื่องนี้อ่านให้ใช้สติกำหนดจากนั้นใช้ปัญญาสอบสวนจะเห็นสาระความจริงทันทีนี่ข่าวเท็จ 100% มีคนแซงปล่อยหวังให้บ้านเมืองเกิดสับสนขบวนการร่มเจ้าจะได้ฉวยจังหวะนั้นซ้ำเติมสถานการณ์สู่จุดหมายของเขาร่มเจ้าเปลี่ยนระบบประเทศตามแผนโทนัฟและซีดเค้กยุโรปสหรัฐมียูไอออนิสบงการชักใยสู่ความเป็นรัฐบาลโลกไทยเรามีขบวนการโทนาฟิสที่อยู่ไซออนิสเป็นแบ็คดอร์ให้อีกทีบงการชักใยขณะนี้ไงเพราะเฟกนิวนี้ใช้สติจับปัญญากรองจะเห็นทีจะเห็นชัดขั้นแรกหน้าตาเพจตัวอักษรแม่ค้าออนไลน์ทำได้เนียบกว่าไม่มีชื่อสำนักข่าวทั้งข่าวไม่มีที่มาที่ไปเขียนเองเองลอยๆเพราะเฉพาะ3นิ้วมีเชื่อโง่พร้อมเชื่ออยู่แล้วแต่ขอกล่าว2ท่านที่มีเกียรติฉกฉวยบรรยากาศเฟคนิวน้ำนโพตามน้ำด้วยข้อความอันไม่สมควรยิ่งคือนางอมรรัตน์โชคปมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์ว่ามีที่ไหนขนาดคิดว่าเป็นข่าวเป็นแค่ข่าวลือก็ยังดีใจกู๊ดไนท์และรองศาสตราจารย์ยุติบุกดาวิจิตคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ว่าข่าวลือถ้าไม่จริงก็แปลงเป็นคำสาปแช่งกันแล้วกันนี่โอ้โหรายการคนหนึ่งเป็นสมาชิกนิติบัญญัติแกน1ใน3ของประเทศแกนหลัก1ใน3ประเทศอีกคนหนึ่งเป็นจานมหาวิทยาลัยที่สังคมเคยยอมรับในความเป็นสถาบันมาตรฐานประเทศแต่คุณทั้งสองทำเกินคำต่ำสามใดๆใช้เปรียบคุณจะเคารพสถาบันหรือไม่เคารพเป็นสิทธิเฉพาะตัวคุณแต่การแสดงออกสาธารณะเช่นนี้มีถ้ามีสำนึกวุฒิภาวะและสำนึกความเป็นพลเมืองของชาติคุณทั้งสองจะต้องไม่ทำเช่นนั้นแน่นางอมรรัตน์ในฐานะส.ส.แค่ความรู้พื้นฐานก็ต้องรู้แล้วว่ามีความน่าจะเข้าข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา6นอกจากรัฐธรรมนูญยังเข้าข่ายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2561หมวด1มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อ5ข้อ6และ7ซึ่งเข้าระดับผิดร้ายแรงโดยเฉพาะซึ่งโดยฐานะก็ต้องรู้อาจคิดว่าเรื่องเจตนากฎหมายพิสูจน์ยากผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมเห็นคุณเป็นคนไทยก็อยากบอกกฎหมายทางใจไม่มีแต่นรกทางใจนั้นมีแน่และยาวนานส่วนอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ยุติโอ้เรียนสูงระดับด็อกเตอร์แตกฉานวิชาความรู้ถึงขั้นรองศาสตราจารย์เป็นอาจารย์มหาลัยคนเช่นนี้สเปคธรรมศาสตร์อย่างนั้นละสิท่าถึงได้คัดเอาหัวกระเด็นตามตำราเข้ามาเป็นอาจารย์โดยไม่ให้ค่าว่าคนนั้นๆมีความเป็นคนในร่างด้วยหรือไม่คำที่ท่านรองศาสตราจารย์ยุติโพสต์นั้นความไร้ค่าความเป็นคนของท่านมันกลบทับราคาคำว่าด็อกเตอร์และศาสตราจารย์ไปสิ้นธรรมศาสตร์สอนให้คนให้ฉันรักประชาชนแต่วันนี้รองศาสตราจารย์ยุติสอนสิทธิ์สอนทางคำให้เป็นเดรัจฉานทางสำนึกเยี่ยงเขาตามคำโพสต์ไม่อยากใช้คำว่าทุกวันนี้จารย์ธรรมศาสตร์พวกหนึ่งกำลังใช้ธรรมศาสตร์สอนสิทธิ์สอนประชาชนมุ่งล้มเจ้ามหาลัยไม่ผิดหวังที่ไม่ได้ผลิตผมเป็นบัณฑิตแต่ผมผิดหวังที่มหาลัยผลิตบัณฑิตอย่างจารย์พวกนี้ออกมานี่เป็นเปลวสีเงินเขียนไว้วันนี้15พฤษภาคมนะจะได้เห็นว่านะประเทศไทยเนี่ยเขาออกข่าวนี้มาเนี่ยหุ้นตกแล้วก็คนที่ทำข่าวเนี่ยได้เงินเป็นพันล้านโอ้โหเขาบอกหุ้นตกหุ้นตกปุ๊บมันก็กระชอนตื้นนั่นแหละก็ใช่แล้วเขาก็จะได้เงินมาใช้ในการทำงานการเมืองกันโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยสิงห์มาศก้าวผ่านว่างคือคนเราเนี่ยมันโลภแล้วมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็มีพวกพ้องพวกเดียวกันนะมันทำอะไรให้สอดคล้องกันอ่ะพอทำหุ้นตกใช่ไหมพอหุ้นตกไอ้พวกหนึ่งก็เตรียมช้อนซื้อเลยซื้อเสร็จแล้วก็มาขายเก่งกำไรเลยใช่ไหมมันก็ทำกันอย่างนี้แหละ
แต่คนที่มันตกใจง่ายมันก็มีเยอะไงพวกเล่นหุ้นก็เหมือนพวกซื้อหวยนั่นแหละหัวเบาแย่พออะไรจะนั่นก็รีบขายราคาก็ตกไอ้พวกนึงก็ซื้อเอาไว้ซื้อเอาไว้แล้วก็บอกข่าวเฟคนิวหุ้นก็ขึ้นก็ได้กำไรเลยคืนเดียวตื่นขึ้นมาก็เป็นร้อยล้านพันล้านแค่วันเดียวเป็นพันล้านแสดงว่าทำมาหลายครั้งแล้วมั้งอ่ะลูกแก้วเขาก็ย้อนไปว่าอดีตก็ใช้เรื่องแบบนี้แหละมาทำก็ปี40น่ะที่เขาตีเงินบาทไทยตกอ่ะเขาก็รวยกันเป็นแสนล้านพวกที่รู้จะช้อนซื้อไว้ก่อนมันเป็นพวกเดียวกันแหละใช่ทำงานสัมพันธ์กันทักษิณรวยก็เพราะสาเหตุเนี้ยคือสัมพันธ์กันเพื่อจะได้เขาเรียกว่าเอาเงินมาต่อเงินอ่ะเอาเงินมาต่อเงินโดยที่พวกนี้เขาเรียกว่าคนมันใจดำเอามาหิดอ่ะมันไม่คิดว่าคนในโลกในประเทศเนี่ยเขากำลังลำบากขนาดไหนอ่ะพี่น้องกำลังลำบากขนาดไหนแต่เขาคิดว่าเขาจะได้โกยจากตรงนี้ยังไงหาช่องโกยอย่างเงี้ยยังไงคนกำลังเป็นโควิดคนกำลังทุกข์ทรมาน คนพวกนี้จิตใจระส่ำระสายอยู่แล้วยุบมันเข้าไปมันจะได้แตกมันจะได้กลัวเห็นไหมไม่มีอะไรดีเลยนี่ดีนะที่เป็นทั่วโลกถ้าเป็นแต่เฉพาะประเทศไทยจะตายแน่เลยนะ มันเป็นทั่วโลกแล้วทั่วโลกมันลำบากนะแล้วแต่เราเห็นคนต่างประเทศไหมตอนนี้ท่านนายกก็ต้องมากำกับเลยพม่าก็เข้ามาเลเซียก็เข้าเขมรก็เข้าท่านอยากมาอยู่ประเทศไทยทางเมืองการก็เข้าทางใต้ก็เข้าคือทางไหนเข้าได้ก็เข้าหมดเลยนะวัคซีนฉีดฟรีเพราะว่า1วัคซีนก็จะได้2ก็ได้รับการรักษาดูแลอย่างดีถึงแม้จะเป็นคนต่างชาติต่างอะไรไม่มีเชื้อชาติไม่มีสัญชาติดูเขาดูพลเรือพม่าที่ท่านปิดประตูเสร็จแล้วเอาข้าวส่งเอาอาหารส่งเอาน้ำส่งคนไทยก็ไปเอาของไปส่งพอส่งเสร็จแล้วก็รักษาตัวขนาดไม่ต้องทำงานเนี่ยยังมีกินเลยอ่ะแล้วเขาจะมาทำไมไม่อยากหนีกันมาหนีกันมาโหกลุ่มหนึ่งนะผู้ชาย20ฝ่าผู้หญิง10ฝ่าคนเดินเป็นแถวเดินมา2วันแล้วอ่ะข้ามประเทศมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีรถมารับพวกของเขาเนาะหนีโลกหรือหนีสงครามคะไม่ใช่หนีสงครามเขาก็หนีความอดอยากยากแค้นลำบากที่ประเทศเขาโควิดมันหาตะมากินไม่ได้ไงคือแต่ละประเทศก็เป็นโควิดหมดแต่มาประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรก็จะมีกินไงมีคนทำอาหารให้กินเยอะมีคนให้กินแล้วอีกอย่างอ่ะของในประเทศแผ่นดินต่างๆนะคนไทยไม่ขี้หวงใช่แล้วมันไม่มีกับระเบิดไม่มีอะไรจะไปเหยียบตายไงก็เดินเข้าแถวมาก็ได้ใช่ไหมใช่มันคือใจของคนที่เขาลำบากเขารู้อะไรสำคัญจะเลี้ยงชีวิตเนี่ยเขาหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าจะอาศัยอยู่ตัวไอ้พวกที่หนึ่งเนี่ยมันอยากจะไล่หัวหน้าประเทศไป อยากไล่สองท่านคืออยากไล่พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีแล้วก็อยากไล่นายกเพราะว่าถ้าสองท่านกลุ่มผู้นำนี้ไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไงเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จเขาก็เอาตัวของพวกเขาเข้ามาเขาก็ฝันหวานว่าเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับประเทศนี้ไงจะผู้ยี่ผู้ยำใหญ่อะไรเขาก็ทำไปเพราะว่าเขาโง่โลภไงความโลภของเขามันเป็นเหตุสำคัญเพราะว่าเขาเคยได้ไงแต่มีสิ่งที่เขายังไม่ได้มีอีกเขามองเห็นอยู่แต่เขาพยายามจะเอาแต่เขาเอาไม่ได้ต่อไงเอาไม่ได้แล้วแหละมันหมดวาสนาแล้วใช่เพียงแต่ว่าเขาก็คิดว่านี่แหละคนกำลังลำบากเศรษฐกิจไม่ดีนี่แหละยุบไปมันจะได้เชื่อมันอยู่บ้านฟังแต่พวกเราก็เลย ไอช่องต่างๆที่ก็โฆษณาเยอะๆ อะไรเยอะๆก็เริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆพูดเพี้ยนเอาข่าวเพี้ยนๆมาออกแล้วก็ออกมาขอโทษแป๊บเดียวไม่เขาคนนี้เขามีหุ้นในช่องนั้นใช่แต่ละช่องละช่องก็ต้องมีหุ้นสำคัญก็จะไปยากอะไรได้เงินมาก็ไปซื้อหุ้นไม่ได้ไปทำหน้าที่อะไรไม่ได้ไปบริหารบริหารอะไรก็ไปซื้อหุ้นแล้วก็เอาเงินมาต่อเงินแล้วก็เราเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่แล้วนักข่าวมันจะไปออกข่าวอะไรท่านก็ต้องออกตามนั้นข่าวไหนที่เข้าท่าก็เฉยๆไปก่อนพูดนิดเดียวข่าวไหนที่ไม่เข้าท่าก็เอามาวนเห็นไหมเขาออกอย่างนี้เขาออกอย่างนั้นก็บอกคนมันฟังไปมันก็เชื่อไปเองแหละนี่คือจุดอ่อนของประเทศไทยคืออะไรอะไรคุณก็มีมดแล้วแต่มีคนกลุ่มนึงคนก็เชื่อจริงๆด้วยนะเชื่อธรรมดาเชื่อเพราะว่าคนเรามันกินแล้วดังได้ยินมาอะไรได้ฟังได้เห็นแล้วมันอดเชื่อไหมแล้วข่าวดีเนี่ยฟังแล้วมันไม่ติดใจเหมือนข่าวร้ายข่าวร้ายนี่มันติดใจมากคือคนไทยจะบอกว่านี่เขาออกทีวีเลยเนี่ยข่าวนี่ใช่ไหมออกทีวีเห็นไหมช่องนั้นช่องนี้โพสต์คุณรู้เปล่าป่านนี้เป็นไงแล้วเนี่ยเขาปิดนะรู้ไหมเนี่ยข่าวลับนะแต่สุดท้ายไม่เป็นไรพวกนั้นก็ได้ช้อนเงินไปก้อนใหญ่แล้วก็ข่าวลับก็จบไปนี่ถ้าเจอสีจิ้นผิงสงสัยไม่มีชีวิตหรอกนะนะอาจารย์ต่อเนี่ยไม่มีมาหาตัวไม่เจออ่ะ
เขาก็มีวิธีของเขาอ่ะเขาว่าเพราะไม่ใช่ไงก็คุมคนไม่อยู่ไงแต่คนไทยใจดีใจดีแล้วแต่คนนะมันคิดร้ายเนาะมันคิดร้ายเนี่ยมันบอกแม่แค่ได้ฟังข่าวร้ายๆก็สบายใจแล้วบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเสพอาหารไงสัตว์นรกอ่ะใช่สัตว์นรกเนี่ยมีความเร่าร้อนเป็นพักสาหารของเขามีอาหารเป็นความเร่าร้อนมีหนังสือพิมพ์ฉบับยิ่งใหญ่ในประเทศไทยอ่ะชอบแต่พาดหัวข่าวอาชญากรรมขายดิบขายดีอ่านปุ๊บเห็นเลยโอ้โหนี่คนชอบแน่เลยคนมันจะไปชอบหนังดีๆที่ไหนแล้วท่านมีแต่เรื่องดีๆทำบุญทำทานแต่ว่าเรามองดูนะถ้าเราเป็นคนไทยที่มองดูเนี่ยวันนึงเนี่ยที่คนไปตรวจโควิดแล้วรู้โรคไปตรวจแล้วจะทันวันเดียวรู้เป็นพันเนี่ยเพราะเครื่องของใครอ่ะใช่ใครประทานเครื่องนั้นน่ะใช่แล้วอาหารต่างๆที่ไปไหนก็มีครัวพระราชทานครัวพระราชทานน่ะใครจะทำอ่ะใช่และพวกที่ว่าเนี่ยมันไปให้อะไรใครบ้างเนี่ยไม่เห็นมีครัวเลยนะนามสกุลอะไรดังๆที่ว่ารวยระดับที่อยู่ในนักการเมืองนะให้อะไรบ้างอ่ะจึงลุ่งเรืองกิจอะไรไปประทานอะไรที่ไหนให้อะไรบ้างเนี่ยไม่ก็ได้ให้เลยเพราะอะไรว่าจะทำอะไรนะตอนนั้นหายไปแล้วตอนนั้นที่ก็ทำเครื่องตรวจมาว่าจะทำเองไม่เห็นได้เลยคือทุ่มเงินไปสักพันล้านสองพันล้านเนี่ยของท่านเนี่ยท่านทุ่มไปโหรถจอดเป็นแถวเลยที่ไหนมีปั๊บเอารถไปทันทีที่ไหนมีปั๊บเอารถไปทันทีตอนนี้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยโหพระเทพโรงพยาบาลนั้น10โรงพยาบาลนี้10โรงพยาบาลนี้10ทั่วหมดเลยใช่มั้ยแล้วก็ไปเลยไปตั้งครัวพระราชทานตอนนี้ก็ยังอยู่บุรีรัมย์อยู่เลยคนแก่คนเฒ่าพร้อมยาวไปเลยหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้คือคนทําทานบารมีทํากุศลเนี่ยเค้าก็ไม่ได้หยุดหย่อนนะแม้พวกนี้จะงอบแงบงอบแงบงอบแงบทั้งวันเค้าก็ไม่หยุดนะแต่พวกงอบแงบมันก็งอบแงบทั้งวันไม่ว่าเค้าจะทําอะไรดีขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอะไรอ่ะตามภูมินะนี่ไงเขาบอกข้อที่14ไวรัสในเมืองไทย จะรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจทุกครั้ง ไม่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข แม้คนอื่นจะมีคนรักมากขึ้นเนาะ เพราะว่าชมหน่อยว่าโอ้โหบิ๊กตู่นี่แก้ปัญหาประเทศไทยได้ดีตัวสั่นขึ้นมาเลยนะ ตัวสั่นใจสั่นขึ้นมาเลยหมั่นไส้จริงๆเลยคนที่รักลุงตู่นี่นะตั้งอะไรกันนักกันหนาวเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะเพราะว่ามันอิจฉาลิษยาคือไปฟังข่าวเยอะๆไงช่วงกักตัวเนี่ยไม่มีงานทำก็เลยดูเยอะๆดูไปดูมาอ้าวเกิดหมั่นไส้ผู้ใหญ่ซะนี่บอกว่ารักลุงตู่มากเกินไปสังเกตไหมเด็กที่เขาเรียนแบบเรียนลูกเดียวอะเรียนลูกเดียวนะท่านนะไม่ต้องทำงานไม่ต้องช่วยพ่อแม่ไม่ต้องอะไรนะเวลากลับบ้านมันจะเหมือนดูถูกพ่อแม่ดูถูกไออาหารที่บ้านดูถูกอะไรที่บ้านเลยนะไปเนี่ยจะขับรถไปที่อื่นทันทีเลยนะมีรถเครื่องรถปิกอัพเนี่ยจะขับรถไปที่อื่นไปกินข้าวที่อื่นเพราะว่าเวลากลับบ้านมาที่บ้านเหมือนคนบ้านนอกพ่อแม่ก็พูดอะไรก็พูดเก่าของใช้ในบ้านก็ไม่ได้ทันสมัยใช่ไหมแต่ว่าตัวเองอ่ะที่ได้กินทุกวันนี้ได้ถูกส่งเรียนทุกวันนี้เพราะเงินของคนที่มือเก่าๆมือเหี่ยวๆเสื้อผ้าเก่าๆนี่แหละเห็นพ่อแม่ทำงานงอกๆอุ้ยทำงานแบบนี้เมื่อยอยู่ทำงานแบบนี้นะอุ้ยไม่มีทางร่ำรวยหรอกมันต้องเล่นหุ้นดิมันต้องทำนู่นทำนี่สิไปเป็นอะไรสาวเอนเตอร์เทนดิไปนู่นเลยนะมันจะมาให้แหมขุดดินตุ๊บๆอยู่เดินแบกจอบเอาน้ำให้วัวกินอยู่แต่ว่าเงินที่เขาต้องไปใช้ทุกวันนี้เขาใช้เงินจากคนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะคนเหล่านี้ยอมลำบากตากตรำเพื่อเขาแต่เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาเหมือนคุณชายคุณหนูที่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคนเหล่านี้เขาก็จะไปเป็นบริวารของกลุ่มเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมหัวหน้าแต่ละคนของฉันเนี่ยรวยทั้งนั้นเลยแล้วอายุไม่เท่าไหร่ก็รวยแล้วรวยด้วยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วพูดเก่งทุกคนมันก็เลยฝันไปในทางเดียวกันนะก็ดูอย่างคุณเจี๊ยบเนี่ยไม่ได้น่าจะเป็นส.ส.นะแต่ว่าเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไงใช่ถ้าเขาเป็นส.ส.ที่ถูกเลือกตั้งนะดิฉันว่าลองสิลองลงเลือกนครปฐมปีหน้าสินะรับรองไม่ต้องลงเลือกนครปฐมก็ได้มาอุบลก็ได้นะแต่มันไม่ได้หรอกที่เขาได้เพราะมันติดตำแหน่งบัญชีรายชื่อเขาหลงตัวไปนะไม่ใช่คนเลือกเขาหรอกตอนนั้นพรรคนั้นเขาอุดมการณ์ดีคนมันก็เผลอเลือกไปพอเลือกไปยาคนนี้ก็ติดไปแกก็โอ้โหพอเช้าเห็นในตัวตะกรวดมันข้ามถนนบอกแหมวันนี้โชคไม่ดีเลยเห็นนายกแต่เช้าแกว่างั้นนะดูแกพูดสิปากแกไม่มีคิดอะไรเรื่องดีๆสักเรื่องนึงเลยฉะนั้นเราเจอคนอย่างเงี้ย
สอเสียดใช่ไหมคะแบบนี้มันจะเห็นมันจะคิดว่าคนทำบาปเนี่ยเมื่อผลของบาปยังไม่มาถึงเนี่ยมันจะขนองมันจะสนุกฉะนั้นเราดูเอาไว้อย่าเดินเส้นทางนี้เด็ดขาดเพราะว่าเวลาคนตกนรกหมกไหม้หรืออดอยากยากแค้นหรือว่าเจอกรรมวิบากเราไปเห็นคนจนๆเมื่อก่อนนี้ก็เป็นนะเห็นคนลำบากมากๆมันสงสารสงสารพิการก็พิการเป็นนู่นเป็นนี่ทำไมเป็นถึงขั้นนี้เนาะปัญญาก็อ่อนบ้านก็ลำบากอดอยากเป็นโรคเป็นภัยเราไม่เห็นตอนเขาทำนะตอนเขาทำเนี่ยตอนเขาทำกับคนอื่นเนี่ยเขาทำอย่างหนักเลยนะเวลาเขารับกรรมตามสนองมาถึงหน้าสงสารแล้วก็ไม่มีใครไปช่วยไม่มีใครไปเจอเพราะว่ามันตอนทำมันทำหนักแบบนี้นะฮะคือเราเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจริงนายกประยุทธ์เนี่ยทำงานหนักนะใช่ไหมแล้วก็อย่างไอ้ที่โรงพยาบาลสนามของไอ้หมอเหรียญทองอ่ะท่านก็บอกว่าเอ้าเอาสร้างได้ได้อยู่ใช่ไหมทำได้อะไรเงี้ยมีหลักฐานยืนยันดูคลิปจากไอ้ท็อปนิวก็ได้นายกให้สร้างโรงพยาบาลสนามได้เราศิละสงบเย็นสบายใช่ต้องเปิดให้ดูหน่อยก็ได้กรุงเทพมหานครวันนี้มีข่าวว่ามีคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพมหานครนะแถวแจ้งวัฒนะที่นั่นเนี่ยปรากฏว่าเป็นแคมป์คนงานนะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็มีคนที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากอันนี้ทางคุณศิระเจียนจาคะสสกทมพลังประชารัฐเนี่ยบอกลงพื้นที่ไปตรวจที่พักคนงานก่อสร้างเป็นคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยอยู่ที่แจ้งวัฒนะมีการตรวจเชิงรุกในพื้นที่300คนตรวจไป300คนเจอคนติดเชื้อ196คนโอ้โหบางส่วนก็ส่งตัวไปรักษาบางส่วนก็กักตัวอยู่ในพื้นที่แล้วยังไม่หมดนะฮะพรุ่งนี้14พฤษภาคมจะตรวจเชิงรุกแรงงานต่างด้าว500คนวันเสาร์ที่15ตรวจคนไทยอีก300คนนี่นะฮะแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักงานเขตหลักสี่ได้สั่งปิดพื้นที่นี้แล้วห้ามเข้าออกซึ่งทางบริษัทจะเป็นคนดูแลเรื่องอาการในแต่ละวันให้กับคนที่อยู่ด้านในนี่นะครับแล้วก็ส่วนแรงงานต่างด้าวนั้นทางอิตาเลียนไทยเขาบอกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะหลังๆเนี่ยจะเป็นกรุงเทพจะเป็นสมุทรปราการเนี่ยเจอที่แคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ยเยอะแล้วก็ชักบ่อยด้วยใช่ชักบ่อยด้วยมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยตัวเลขสมุทรปราการติดเชื้อรายวันโด่งขึ้นมาเป็นอันดับ2ก็เพราะว่ามาจากแคมป์คนงานเด่นฮะวันนี้มีภาพตรงนี้เลยนะฮะภาพตรงแจ้งวัฒนะฮะที่เขาปิดห้ามเข้าออกเลยใช่ไหมฮะมีภาพตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่คุณศิระดูแลอยู่นะครับใช่นี่แล้วพูดถึงคุณศิระแล้ววันนี้ก็เรื่องที่มีปัญหากับทางด้านของคุณหมอเหรียญทองนะครับครับวันนี้คุณศิระก็มาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เงียบมาสักพักหนึ่งนะหลังจากที่เงียบมาสักพักหนึ่งแต่ว่าช่วงที่คุณศิระเงียบหมอเหรียญทองไม่ได้เงียบเลยนะหมอเหรียญทองก็มีคนไปให้กำลังใจและหมอเหรียญทองก็ยืนยันนะฮะ17พฤษภาคมนี้เปิดแน่นอนโรงพยาบาลสนามนะฮะและยิ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีของหมอเหรียญทองนะฮะจะสร้างโรงพยาบาลสนามนะฮะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วคุยกันแล้วอย่าไปเอามันประเด็นมากนักเลยนะนี่ไงเรื่องที่มันผมก็ไม่ใช่ไม่ทราบนะทราบก็สั่งการไปแล้วนะหัวหน้าพรรคก็เรียกว่าจัดการไปแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็ดูแลอยู่แล้วนี่กทมป่ะมันเขตนู้นหมอเหรียญทองใช่ไหมดูแลอยู่แล้วนี่ตอนนี้มันเปิดได้อยู่แล้วนี่หลักสี่อ่ะเราให้บริการอยู่ได้แล้วไม่ใช่นะครับหลักสี่อ่ะไอ้ของหมอเหรียญทองดูแลแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นภาวะฉุกเฉินไงนะไม่ต้องขออนุญาตเยอะอะไรหรอกเพียงแต่ว่าทำให้เข้ากติกาหลักเกณฑ์ก็เปิดได้เพราะนั้นก็อาจจะมีคนไม่เข้าใจไปขัดแย้งกันอะไรก็เขาว่ากันนะอย่าเป็นประเด็นแล้วเลยโอเคนะดีใจเจอพวกเราทุกคน
นี่ฮะท่านนายกบอกว่าหมอเหรียญทองจะสร้างโรงพยาบาลสนามไม่ต้องขออนุญาตอะไรสร้างไปเลยสร้างไปเลยนะครับก็เพราะหมอเหรียญทองนี่แหละฮะท่านนายกได้เอ่ยปากชมขอบคุณเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะแล้วมาเดือนนี้ดันมีปัญหากับเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนามเพราะว่ามีประชาชนบางกลุ่มนะไปร้องเรียนกับคุณศิระเจนจาคะสสในพื้นที่และคุณศิระก็รับลูกอย่างแข็งขันมากแข็งขันและแข็งกร้าวนะครับจนกระทั่งกลายเป็นศึกระหว่างหมอเหรียญทองกับสสศิระเจนจาคะวันนี้คุณศิระเจนจาคะก็ออกมาให้ความเห็นนะฮะคือหนังสือนะครับถ้าอ่านดีๆนะครับไม่ได้เป็นการเชิญนะครับเป็นขอข้อมูลนะครับว่าลักษณะของโรงพยาบาลนะครับสนามเนี่ยทำไงถึงเปิดใช้บริการได้ทำไงถึงถูกต้องนะครับมีมาตรการอะไรนะครับเป็นหนังสือสอบถามและให้ทางผู้เกี่ยวข้องนะครับทำหนังสือชี้แจงมาเท่านั้นแหละครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของคณะกรรมการนะครับก็การที่จะสอบถามข้อเท็จจริงนะครับศึกษาเรื่องใดๆเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีอย่างเช่นเนี่ยทำหนังสือสอบถามให้ตอบเป็นเอกสารมาสองก็ถ้ายังมีข้อสงสัยก็เชิญตัวคนมาครับแล้วก็เอาหลักฐานพยานต่างๆเข้ามาครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะนักข่าวถามคุณศิระนะฮะว่าจะมีการเคลียร์ใจนะฮะกับหมอเหรียญทองไหมคุณศิระนะบอกว่าไม่มีเรื่องขัดแย้งหรือขัดประโยชน์ใดๆเลยอันนี้เรื่องนายกก็จัดการคือมันเป็นเรื่องที่ความผลประโยชน์ของประชาชนนะใช่ไหมมัวจะไปเล่นโยกไปโยกมาเงี้ยหาเรื่องมาประชาชนก็เดือดร้อนตายสิใช่ไหมไม่ได้นายกอย่างเงี้ยท่านเป็นไงอ่ะใช่ป่านนี้อ้อมๆแอมๆผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลนู่นแหละอยู่นู่นคือเรื่องมันดีต่อประชาชนใครทำเนี่ยให้ทำไปเลยมันจะระเบียบไปตามทีหลังได้ใช่ไหมไม่ใช่คราวนี้มาดูอีกคลิปอีกอันหนึ่งคือชาวต่างชาติเนี่ยยกย่องไทยคือเขามาอยู่แล้วโควิดมันเป็นยังไงเขาถึงอยู่ในประเทศไทยเขาจะแสดงความเห็นให้เห็นว่าเป็นกรณีของมีกลุ่มก้อนในนามของการย้ายประเทศเนี่ยมีเนื้อหาสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังแล้วก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นเข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยI hate this place. I hate Thailand. I once said I hated Thailand. But that's because I didn't know Thailand well enough. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกาะพีพีปลื้มใจคนไทยดูแลรับมือโควิดได้ดียกนิ้วให้ประเทศไทยว่านี่แหละประเทศพัฒนาแล้วอย่างแท้จริงสิ่งที่ประเทศไทยมอบความช่วยเหลือแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติแจกหน้ากากฟรีและน้ำยาล้างมือฟรีทุกมุมเมืองค่ารักษาพยาบาลฟรีแก่ทุกคนที่ติดเชื้ออาหารฟรี2มื้อต่อคนต่อวันมันเป็นวิกฤตจริงๆนะครับนะท่านผู้ที่พอมีฐานะนะครับที่จะสามารถนะครับที่มาช่วยกันได้ในนาทีนี้ต้องออกมาช่วยกันนะครับก็คือ1ล้านกล่องอาหารค่ะที่แอนนั้นจะสามารถ deliver ให้กับทุกคนได้ในส่วนของตัวที่เป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทำอะไรให้ได้ก็ต้องรีบทำ
ของโควิด-19 เนี่ยเป็นปัญหาย่อยไปแล้วตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าคนไม่มีจะกินวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะคะที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันเป็นหลักพันคนแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตหลัก10คนในแต่ละวันนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่คนไทยทุกๆคนนั้นจะต้องออกมาช่วยเหลือกันบางคนที่สามารถเป็นจิตอาสาได้ก็สามารถเข้าไปสมัครในมูลนิธิต่างๆได้หรือถ้าหากว่าใครมีกำลังทรัพย์มาที่นี่ได้เลยนะคะ1ช่องทางคือมูลนิธิสิริราชซึ่งวันนี้นะคะก็มีบุคคลหลายคนที่มีกำลังทรัพย์มีกำลังสำคัญในการมาบริจาคด้วยค่ะณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะคุณโกมลคิดว่าจริงๆแล้วแบบคนไทยเราจะต้องออกมาช่วยเหลือกันยังไงบ้างคะเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับมันเป็นวิกฤตจริงๆนะครับนะท่านผู้ที่พอมีฐานะนะครับที่จะสามารถนะครับที่มาช่วยกันได้ในนาทีนี้ต้องออกมาช่วยกันนะครับเพราะว่าเราได้ช่วยชีวิตคนนะซึ่งมันไม่ใช่วาตภัยหรืออุทกภัยธรรมดาอันนั้นยังสามารถรอได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของโควิดแล้วนี่นะครับโอกาสนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายๆนะครับนะอยากจะวิงวอนนะครับท่านที่จะสามารถนะครับมาช่วยกันได้นะครับค่ะวันนี้คุณโกมลนำสิ่งของอุปกรณ์อะไรมาบริจาคที่มูลนิธิสิริราชบ้างคะก็มีเครื่องช่วยหายใจไฮโฟนะครับแล้วก็มีเฟสชิลนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยบริจาคเฟสชิลไปเยอะจนโรงพยาบาลบอกไม่ต้องการแล้วแต่ตอนนี้เกิดวิกฤตซ้ำมีความจำเป็นต้องการเพิ่มขึ้นก็จะผลิตเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นอีกหลายหมื่นชิ้นเลยนะครับเพื่อกระจายให้โรงพยาบาลทั่วไปด้วยนะครับและก็ได้บริจาคเป็นเงินสดนะครับเป็นแคชเชียร์เช็ค100ล้านบาทเพื่อการโควิดโดยเฉพาะครับค่ะแล้วทำไมถึงเลือกต้องเป็นมูลนิธิสิริราชที่นี่คะเป็นศูนย์รวมนะครับซึ่งเป็นเคสใหญ่ที่สุดมีความจำเป็นมีความต้องการใช้มากสิ่งที่ทุกท่านประสบปัญหาผมขอให้กำลังใจนะครับว่าสิ่งแรกเลยถ้าเรากาดไม่ตกเมื่อไหร่นะครับนะแล้วเราร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมืองดการสังสรรค์นะครับงดการชุมนุมต่างๆนะครับก็จะสามารถนะครับที่ลดปัญหาต่างๆได้หลังจากนั้นช่วงนี้นะครับในหน่วยราชการก็มีการฉีดยาวัคซีนจำนวนเยอะสักปลายปีนี้นะอย่างช้านะครับทุกท่านก็ย่อมจะออกมาสามารถทำการค้าขายได้นะครับนะมันก็จะวิกฤตทางเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นกับทุกท่านด้วยนะครับและก็ขอให้กำลังใจกับแม่ค้าพ่อขายทั้งหลายด้วยนะครับในวิกฤตนี้ท่านคงจะลำบากมากนะครับก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจทุกท่านเลยครับคลิปนี้ให้เขาบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะตอนนี้ไม่ต้องพูดมากแล้วทำอะไรที่ช่วยประชาชนช่วยประเทศชาติทำเลยท่านนุ่นบ้านว่าไงก็ประทับใจนะที่มีคนไทยหลายส่วนที่ยังมีน้ำใจนะจนกระทั่งต่างชาติยังประทับใจเลยครับโอ้มาท่องเที่ยวแล้วติดโควิดนะกลับประเทศไปได้อยู่เมืองไทยโอ้โหดูแลกันอย่างดีเลยนะนะอาหารการกินมีพร้อมนะที่พักก็มีพร้อมนะมีอะไรไอ้ที่ล้างมือก็ให้ฟรีอะไรอีกแจกแมสให้อีกต่างหากนะนะแบบนี้แล้วเกี่ยวกับประเทศไทยยังไงนะ ยังแปลกกับคนไทยเลยที่จะย้ายประเทศอ่ะก็อยากต่างประเทศเนี่ยเขาที่เขามาอยู่เมืองไทยเขาประทับใจครับใจที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะดูแลป้องกันโควิดได้เป็นอย่างดีเลยเอาใจใส่กันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่วมมือกันนะเนี่ยใครมีกำลังทรัพย์ก็จ่ายทรัพย์ให้นะจะช่วยโดยตรงเลยกับทางมูลนิธิของสิริราชโดยตรงเลยก็ได้ครับหรือมีวัตถุสิ่งของอะไรก็ส่งไปช่วยให้ก็ได้หรือทางกับข้าว
แจกจ่ายส่งไปให้ตามกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ก็ได้ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของเราเองนะนี่ก็คือถือว่าช่วยเหลือในยามวิกฤตนะตรงนี้นะมันวิกฤตมากๆเลยนะเพราะว่าคนที่ไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันมีมากอยู่นะต้องตกงานโรงงานมันปิดใช่ไหมล่ะตกงานอย่างเงี้ยนะมันทำงานกันไม่ได้รายได้ไม่มีการท่องเที่ยวระบบสาธารณะการท่องเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้รายได้การท่องเที่ยวก็ไม่มีการบริการอย่างเงี้ยนะจะตัดผมเนี่ยใครก็ไม่กล้าไปตัดผมใช่ไหมต้องตัดบ้านที่เองกลัวติดเชื้ออะไรพวกนี้นะตัดผมเองนะต้องตัดผมเองเนี่ยนะช่างตัดผมอะไรก็ต้องตกงานอะไรพวกนี้นะรายได้ก็ไม่มีเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคนที่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่ช่วยเหลือเฟื่องฟ้าได้ก็ขอให้มีน้ำใจสิสละนะพูดถึงผมนะตอนนี้พระเทพท่านตัดผมทรงสั้นเลยนะ ยุคโควิดต้องตัดผมเรื่องด้านน้องนานจะได้ตัดทีเนาะอืมนะเพราะนั้นเนี่ยก็ดูตัวอย่างคนที่จนกระทั่งทำงานเพื่อสังคมได้อย่างนายกปากีสถานนะเห็นไหมเงินเดือนไม่เอาเลยช่วยเหลือประชาชนเต็มที่เลยใช่ไหมครับเนี่ยก็คือมีใจมีธรรมะเนี่ยนะก็คือทำตามคำสอนนะเป็นอิสลามแล้วก็ทำตามคำสอนของอิสลามไปจะทำงานเพื่อประชาชนคนดีที่ไปอยู่ตรงไหนมันก็ดีจริงๆใช่ดีจริงๆเลยนะใส่เสื้อปอนปอนก็ได้ไม่ต้องรู้หลาอะไรก็ได้เนี่ยนะมีนายกใส่เสื้อขาดใช่มีเสื้อขาดอะไรเงี้ยนะรู้สึกท่านไม่รับเงินเดือนด้วยใช่ไหมคะตามข่าวใช่ไม่รับเงินเดือนก็ไม่รับนั้นเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้นะก็ช่วยเหลือแบบนี้แหละนะทำกับข้าวส่งไปกี่ห่อก็ว่ากันไปทำแบบนายกไทยนี่แหละทำเดี๋ยวต้องไทยแหละนะสุดเลยใช่ก็เนี่ยถ้าเราทำกันแบบนี้ได้เนี่ยสังคมไทยเราในสถานโควิดเนี่ยมันก็อะไรอ่ะมันมีความหวังนะมันมีกำลังใจมีความชื่นใจนะแล้วมันมีพลังนะที่จะมาต่อสู้กับภัยโควิดนี้นะซึ่งก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องอะไรล่ะขัดเกลาเองหน่อยนะอย่าให้การตกนะอย่างเช่นว่าการเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยก็งดกดไปก็เอาเงินที่จะไปเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยมาช่วยเหลือเนี่ยคนที่ติดโควิดเนี่ยยังจะดีกว่าจะพกท่องไปเที่ยวอะไรเนี่ยเงินที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็เอาหยุดเที่ยวใช่ไหมเอาเงินที่จะหยุดเที่ยวเนี่ยไปช่วยเหลือเฟื่องฟ้าคนที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยแบบนี้มันก็จะทำให้สองคนไทยเราเองเนี่ยมันไปได้ยาวไกลในสังคมที่จะพูดไปสังสรรค์มันไม่มีอะไรท่านมันบำเรออัตตากับบำเรอกามเท่านั้นเองเนาะใช่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็มาอยู่กันแบบนะเรียบง่ายนะนะออกกำลังกายรอบบ้านเรามันก็ยังดีกว่าใช่ไหมล่ะดีกว่านะอยู่ที่ห้อง ICU อยู่ห้อง ICU ซะอีกนะ นะเราฉีดวัคซีนซะดีกว่าฉีดฟอร์มาลินอะไรเงี้ยนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาช่วยเหลือกันนะตั้งแต่ตัวเราเองเนี่ยก็เริ่มไปเซ็นชื่อซะว่าเราจะไปฉีดวัคซีนตอนไหนแล้วตอนนี้เรามีอะไรที่จะช่วยเหลือได้อย่างน้อยเราช่วยเหลือตัวเองก่อนเนี่ยนะกักตัวอยู่แต่บ้านเว้นระยะห่างนะล้างมืออะไรพวกนี้นะใส่แมสเอาไว้นะนะให้เราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บป้องกันโควิดไว้ก่อนไม่ให้เราเป็นตัวการที่จะเป็นโควิดแล้วเรามีน้ำใจอะไรช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ช่วยเหลือกันนะมันจะรับใจเลยอะไรกับครอบครัวสุขของเราเองเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีผักอะไรก็เอาลงไปให้นะโอ้คนขับมอเตอร์ไซค์มีลูกเด็กแดงมาโอ้โหน่ารักนะถือไปหิ้วไปเด็กเขาก็จงสงสัยนะเอาอะไรฟักทองไปเนี่ยเขาดีใจนะเนี่ยลูกเขาเอาลูกมาพ่อแม่ขับมารถขับมอเตอร์ไซค์มาไหมลูกนั่งท้ายซ้อนท้ายมาเนี่ยไม่ภาพที่ทับใจมากเลยเนี่ยที่เราเกื้อกูลกับแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะดูความเป็นพี่เป็นน้องนะความเป็นไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันมันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงนะในสถานการณ์โควิดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับคือผมเห็นรถส่งของเขายังลงไปอาพุจอดทำไมเอาไปเอาของประทับบรรสุขครับคนรถมันคันเริ่มเทิมเลยนะใช่แต่คนเนี่ยมันเปิดท้ายรถไงใช่เอาฝักบุ้งมากำนึงนะใส่เปิดครับอะไรเงี้ยสิกรรมสร้างพันธุ์ใหม่ว่าไงตอนท้ายสุด
ก็ดูข่าวการให้การเสียสละเนี่ยดูแล้วก็น่าประทับใจนะคะก็รู้สึกว่ามีกำลังใจเนาะก็ต้องอนุโมทนากับเทวดาทั้งหลายนะคะคนดีก็ทำหน้าที่เสียสละทำหน้าที่เป็นคนดีต่อไปนะคะแม้แต่ท่านเป็นอะไรพระพรหมนะนายกนะท่านก็ได้ลงมาไกล่เกลี่ยปัญหานะคะก็รู้สึกว่าก็ต้องอนุโมทนานะคะทำให้โรงพยาบาลของคุณหมอเนี่ยได้เปิดได้วันที่17ก็น่าจะราบรื่นอย่างดีนะคะใช่ค่ะคนจะช่วยคนกรุงเทพได้เยอะค่ะแม้แต่ห้อง ICU ด้วยนะสสท่านก็ได้เพิ่มเมตตาขึ้นนะคะค่ะการลดอัตราก็จะได้เมตตาเพิ่มขึ้นก็เป็นการสร้างบารมีเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลอันใหม่ที่สร้างขึ้นตอนนี้ในกรุงเทพแล้วจะมีเตียงแบบมาไอ้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลอีกอันนึงสร้างขึ้นมาแล้วก็มีเตียงเป็นเตียงแบบกองแบบกระดาษเดี๋ยวเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสร้างโรงพยาบาลเหมือนจีนตอนนั้นก็เสร็จใช่ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะก็ทำเสร็จแล้วสงสัยต้องแจกเตียงกับคนยากคนจนเตียงมันเยอะเหลือเกินนะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพราะเราสามัคคีกันนะคะก็มองเห็นประเทศไทยเลยนะคะว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลนะเป็นแบบนี้เองนะคะเพราะว่าคนดีทำหน้าที่คนดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้แต่มันจะมีคนไม่ดีนะคะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องก้าวข้ามจากความไม่ดีนั้นเป็นคนดีที่มั่นคงยั่งยืนนะคะตามหลักของนักจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าพลังของความรักเนี่ยก็จะเป็นพลังที่เสียสละที่ยั่งยืนค่ะค่ะเป็นพลังที่ต่อเนื่องยาวนานยิ่งเสียสละยิ่งมีพลังมากขึ้นเงี้ยแต่ถ้าเป็นพลังของความแค้นความเกลียดชังเงี้ยมาทำความดีนะได้แวบหนึ่ง เหมือนเสือกระโดดเลยนะบอกว่าทำได้แป๊บเดียวหมดพลังละอะไรอย่างเงี้ยคนพวกนี้จะไม่มีความสำเร็จในชีวิตเลยนะแต่คนที่มีพลังของความรักเนี่ยคือทำอะไรก็จะสำเร็จจะยั่งยืนความสำเร็จในชีวิตก็จะมีการช่วยเหลือคนอื่นก็จะมีคือได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่คนที่มีแต่ความแค้นนะต่อให้ตั้งใจเสียสละมันก็ตั้งใจไม่จริงหรอกแป๊บเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเขาก็พูดถึงว่าเขาดูหมอให้กับคนที่ชื่อโทนนี่ก็บอกว่าโอ้ยสู้เท่าไหร่ยิ่งสู้ยิ่งแพ้นะไม่มีทางชนะหรอกเพราะว่าวิบากกรรมเยอะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาไว้มีแต่ความเกลียดชังมีแต่ความพยาบาทอาฆาตอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้หรอกต้องพอไปดูอะไรนะวันเดือนปีเกิดมัดถูกมัดตาสังไม่หมดแล้ว ถูกมัดตาสังของความชั่วความพยาบาทไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จได้นะคะใครที่จะไปเรียกว่าโอ้ยไปห้อยไปโหนหวังว่าตัวเองจะได้ร่ำได้รวยแบบนั้นน่ะก็คงจะเจอชะตากรรมอันเดียวกันน่ะนะคะบางทีก็ไม่ได้อยากให้กลับมาจริงๆอยากได้ตังค์แบ่งมาบ้างเท่านั้นแหละนั่นแหละก็คงจะไม่สำเร็จหรอกได้ไปมันก็สูญเสียอยู่ดีนะคะค่ะก็กลับมาเป็นพลเมืองไทยที่ดีดีกว่านะคะถ้าเป็นพลเมืองไทยที่ดีช่วงนี้ก็นั่นแหละนะทำยังไงเราที่จะเพิ่มพลังของความรักในตัวเองเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ทำตัวเองเนี่ยให้มีจิตที่เมตตากรุณานี่นะคะแล้วเราก็จะมีแต่พลังสร้างสรรค์ในตัวเองนะพลังแห่งความเกลียดชังก็จะลดไปค่ะเราก็จะโรคภัยไข้เจ็บนี่นะแม้ไม่ใช่ฉีดวัคซีนใช่ไหมตามหลักการมันก็จะเป็นวัคซีนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะถ้าคนมีจิตใจที่ดีมีเมตตานะคะคือตอนนี้เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมแต่คนที่เขาไม่ดีก็ฉีดวัคซีนให้เราเหมือนกันแหละให้คนดีได้เข้มแข็งนะเพราะว่าธรรมชาติของคนที่จะมาเกิดมาช่วยคนอื่นเพราะว่าต้องมีคนไม่ดีเหล่านี้แหละมาเป็นช่วยวัคซีนทำให้เหมือนกันพระเจ้าก็ต้องมีพระเทวทัตเป็นตัวที่จะมาให้เห็นว่าเทียบตัวเทียบอ่ะนะประโยชน์ก็จะมีตัวอีกอันนึงมาเทียบให้เห็นงั้นคนทํางานเนี่ยคนที่มาทําคุณก็ดีได้ที่ไม่มีใครขัดคอคุณเลยใช่มั้ยมีแต่คนส่งเสริมคุณน่ะคุณไม่ได้ดีด้วยตัวเองเหรอว่างั้นเนาะ
ันนี้ดีมากเลยอันนี้เนี่ยอย่างในนิรโรธเฟื่องระบินเนี่ยอดีตราชเอกราชทูตเมืองไทยเนี่ยนะบอกว่าถ้าผมเป็นตสในพื้นที่คนนั้นจะมีคนเรียกร้องเรื่องโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาบอกว่าจะไปพบคุณหมอที่ขอบคุณเสียสละสร้างเลยนะแล้วก็ไปที่ประสานงานให้แล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยต้องช่วยสร้างความเข้าใจของชาวบ้านว่าโรงพยาบาลสนามจำเป็นอย่างไรนะต้องเสียสละอย่าเห็นแก่ตัวแสดงพฤติกรรมการใช้วาจาต้องไม่กลางหรือแสดงอำนาจใดๆเพราะสสเป็นหน้าที่รับใช้ประชาชนและช่วยบ้านเมืองยามวิกฤตอันนี้คือคนในสังคมเนี่ยถ้าเรามีจิตใจที่จะอยากจะช่วยกันเนี่ยนะมันจะอนุโลมกันได้นะบางอย่างที่ผิดก็อันนี้ไปหน่อยนี่ไปหน่อยนึงเขาเรียกว่าเตะหน้าแข้งกันไม่เป็นไรอ่ะใช่ไหมจะมีอะไรเกินเลยบ้างก็ให้กันได้นะขอกันกินได้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่มีอะไรก็เอาเรื่องเอาราวไปหมดแต่คนไม่ชอบใจกันนะผิดนิดนึงมันก็เอาเป็นเอาตายสสเขาจะอภิปรายอะไรไม่ไว้วางใจรัฐบาลใช่ไหมแบบไม่ลงมติอะไรเงี้ยก็จะไปหาเรื่องไอ้โน่นไอ้นี่ไปกันแล้วแต่เขาแต่ก็ดีเหมือนกันแหละคนเขาได้ตรวจสอบก็ดีแล้วล่ะมันจะได้ทำดีได้มากยิ่งขึ้นนะสรุปความว่าเรามาทำงานเสียสละเพื่อสังคมนี่แหละจะมีอุปสรรคเรื่องธรรมดาท่านนายกก็ต้องมีอุปสรรคหมอก็ต้องมีอุปสรรคต่างๆนานาในแพทย์เรียนทองก็ต้องมีอุปสรรคเหมือนกันแต่เราก็ต้องจิตใจที่ใจเห็นใจเขาด้วยว่าเขาก็เป็นของเขาเราก็ทำตัวเราให้มันดีมีเขาทำเราทำให้เราเข้มแข็งขึ้นถ้าไม่มีเขาเราก็จะอ่อนแอนะอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็เห็นใจกันเห็นใจทั้งคนชั่วเห็นใจทั้งคนที่เดือดร้อนแล้วเราจะเป็นคนดีที่ประเสริฐได้อ่ะรายการวิปัสสนาข่าววันนี้ก็จบเพียงเวลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนเจริญธรรมทุกคน